ุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกนริมน่านพรานใหม่หัวใจระห่ำภาคกำเนิดพรานใหม่ตอนที่หนึ่งกูก็เป็นพรานคนหนึ่งฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสายลมวิดวิวในช่วงต้นฤดูหนาวพัดผ่านยอดไม้ใบหญ้าจนลู่เอ็นพร้อมกันนั้นก็หอบเอาความเยือกเย็นมากระทบผิวกายให้สถานไหววาบวาบไอ้ก้อนนั่งขนลุกเป็นระยะแม้เวลานี้จะเป็นช่วงบ่ายแดดเปรี้ยงแต่บนเขาสูงดอยชันอากาศพร้อมจะเย็นแบบติดลบได้ทุกๆนาทีปืนแก๊ปกระบอกเก่าคร่ำคร่าที่ซื้อต่อมาจากพรานแก่ซึ่งแขวนเป็นปืนพระบอกเลิกอาชีพพรานไปแล้วในราคา600พาดเอาไว้กับราวซุ้มแบบติดพื้นปากกระบอกยื่นออกมาจากซุ้มประมาณฝ่ามือชี้ไปทางพวงข้าวโพดซึ่งผูกติดกับเครือห่อสะพายควายขนาดเท่าโคนขาเด็กส่วนตัวผู้เป็นเจ้าของนั่งขัดสมาธิเอามือเท้าคางเล็งผ่านรูเท่ากำปั้นที่ทำเอาไว้จนปวดตารอดูว่าจะมีสัตว์ตัวใดมากินบ้างแต่จนแล้วจนรอดตั้งแต่ช่วงสายตะวันเพิ่งขึ้นกระทั่งยามนี้ที่แสงแดดส่องหลังก็ยังไม่มีวี่แววสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เข้ามากินกระแตข้างลายสักตัวก็ยังไม่มีมันช่างผิดวิสัยจนผ่านให้พื้นเสียเป็นห่าอะไรวะขี้กระรอกก็มีออกเกลือนรอยคุ้ยที่กองจนกระจายก็ออกจะเด่นหราไงไม่มีอะไรเข้ามาแดกเงียบกริบแบบนี้ไอ้ก้อนบนอุบกับตนเองทำหน้าเหม็นเบื่อเต็มทนทางด้านไอ้สมเพื่อนพรานที่มาด้วยกันเสียงปืนกลับลั่นแทบจะทุกๆชั่วโมงนั่นยิ่งทำให้ไอ้ก้อนงุดงิดขึ้นมาเป็นกำลังทั้งที่ตัวมันเลือกเอาพื้นที่ที่น่าจะเป็นชัยภูมิที่ดีแต่กลับไม่ได้ยิงเลยสักเปรี้ยงที่สุดเมื่อรอนานจนเบื่อเกินทนจึงคิดจะยิงปืนล่องป่าหันปากกระบอกใส่ตะแบกใหญ่ด้านขวามือหมายจะลั่นไกหากค่ำนี้ตอนกลับไปนั่งรวมกันกับเพื่อนแล้วตนเองมือเปล่าก็แค่บอกว่ายิงไม่ถูกยังจะดูเสียหน้าน้อยกว่าการที่สัตว์ไม่เข้าซุ้มเป็นไหนๆคิดได้ดังนั้นก็สอดนิ้วเข้าโครงไกจังหวะนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรไหวๆอยู่เนื้อพวงข้าวโพดใช่แล้วนั่นกระรอกแดงตัวอ้วนพีกำลังไต่อย่างระแวดระวังเข้ามาที่พวงข้าวโพดไอ้ก้อนนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นกลัวว่าจะเป็นที่สังเกตเห็นรอให้กระรอกเคาะร้ายเริ่มแทะกินข้าวโพดเมื่อไรค่อยวาดปากกระบอกปืนกลับมาก็ยังทันนานจากวินาทีเป็นนาทีกระรอกเจ้ากรรมก็ยังมาถอยๆจวนจะถึงพวงข้าวโพดก็หยุดกึกนิ่งงันกระดกหางดิกๆเสร็จแล้วหันหลังกลับเพ่นแผลวออกไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาใหม่ไอ้ก้อนนั่งชะงนอยู่อย่างนั้นไม่เข้าใจว่ากระรอกมันเป็นอะไรกระสากลิ่นของมันหรือก็ไม่น่าจะใช่เพราะซุ้มผูกอยู่ใต้ลมจะว่าเห็นไอ้ก้อนยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะมันนิ่งจนแทบจะไม่หายใจด้วยซ้ำแล้วจู่ๆกระรอกอันเป็นสัตว์ตัวแรกและอาจจะเป็นตัวเดียวที่เข้ามากินกองข้าวโพดก็คูตะคอกร้องทักเสร็จแล้วเพ่นกระโจนเกาะตามกิ่งนั้นคอนนี้หายไปไอ้ก้อนถอนใจด้วยความระอางงหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันหนอพอวาดปากกระบอกปืนกลับมาเท่านั้นก็กระจ่างใจที่โคนห่อสะพานควายตอนหนึ่งอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวช้าๆจนแทบไม่เป็นที่สังเกตพินิจดูก็ให้ขนลุกวาบงูเหลือมตัวเคืองชนิดกำรอบหัวแทบไม่มิดกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยอาการเชื่องช้าไม่สนโลกนี่เองเล่าสาเหตุที่ไม่มีสัตว์เข้าพวกนกหนูกระรอกกระแตคงกระสากลิ่นสาบของมันจึงเพ่นไปไกลไม่ได้การอุตส่าห์ผูกซุ้มแบกข้าวโพดมาอ่อยไว้จนหลังแอนดันมีตัวขัดลาบมาทำเสียเรื่องก็ในเมื่อมึงไล่อย่างอื่นไปกูก็จะล่อมึงนี่แหละแก้เคล็ดไอ้ก้อนคำรามอย่างเดือดดานจัดการตั้งปืนขึ้นหย่อนลูกโดดขนาดปลายนิ้วก้อยลงไปทางปากกระบอกยัดขุยมะพร้าวด้วยอาการเยือกเย็น
ตวัดปืนเอาพานท้ายยันบ่าเล็งไปที่หัวขนาดกำปั้นนั้นอย่างประณีตไอ้ขโมยไอ้ก้อนตะโกนแก้เคล็ดเสร็จแล้วก็สิ้นเสียงปืนงูเหลือมตัวนั้นหัวสะบัดดิ้นพลาดพลาดฟาดลำตัวม้วนขดไปมากับพื้นไอ้ก้อนลุกพรวดก้าวออกมาจากซุ้มปรีเข้าไปฟันฉับตัดหัวที่เละเทะจนขาดกระเด็นเลือดสดสดสาดกระจายตามทิศทางที่ป่องคอไร้หัวสายส่งไปยืนดูอยู่พักใหญ่ๆอาการดิ้นรนกระเสือกกระสนค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงช้าๆในที่สุดก็เหลือเพียงลากตัวไปมาน้อยๆสมน้ำหน้ามึงไอ้ก้อนสบดใส่ด้วยความสะใจกลับไปยังซุ้มเก็บข้าวของพร้อมนำเชือกมาผูกกับลำตัวของงูใหญ่เสร็จแล้วลากไปตามทางด่านเส้นเล็กๆตรงไปยังจุดที่นัดกันไว้ว่าจะเป็นที่พักที่ตรงนั้นห่างจากลำห้วยแค่ไม่กี่ก้าวเหมาะนักสำหรับชำแหละงูใหญ่หลายเมตรตัวนี้ไปถึงก็จัดการเจาะรูตรงกลางลำตัวใกล้กับคอสอดเชือกผูกให้แน่นชักรอกขึ้นไปห้อยไว้กับต้นไม้จัดการพาเอาฟวงไส้และเครื่องในออกมากองไว้ด้านนอกงูตัวนี้เป็นตัวเมียและกำลังตั้งท้องพวงไข่หลายสิบใบเกาะกันเป็นเครือราวพวงผลไม้แต่ไอ้ก้อนหาได้ใส่ใจมันกระชากทิ้งกองรวมกันกับพวงไส้กะว่าจะโยนทิ้งให้กลายเป็นอาหารของสัตว์กินซากไม่ปล่อยให้ไหลไปตามห้วยเป็นรางวัลแก่ปูปลาไปมันไม่คิดจะกินจากนั้นตัดไม้ไร่เลือกเอาปล้องที่มีแง่งแยกออกมาเสียมปลายให้แหลมเสียบเลาะหนังรั้งให้มันแล้วออกแรงดึงจัดการลอกหนังด้วยความทุลักทุเลกว่าจะสุดปลายหางก็เล่นเอาไหล่สองข้างปวดหนึบไปทีเดียวตกค่ำไอ้สมเดินลัดเลาะกลับมายังจุดนัดพบเห็นไอ้ก้อนนั่งก่อไฟย่างอะไรสักอย่างกลิ่นฉุยอยู่ก่อนแล้วข้างๆกายมีใบตองวางรองรับเนื้อจำนวนหนึ่งจากสีสันที่เห็นเล่นเอาฉงนจนต้องร้องถามอะไรวะนะไอ้ก้อนไงกลิ่นมันสับสาบแบบนี้วะไอ้เหลี่ยมไอ้ก้อนตอบหน้าตายยกไม้เสียบเนื้อย่างขึ้นพิจารณาเมื่อเห็นว่าสุกได้ที่ก็ฉีกกินไม่รีรอไอ้เหลือมอื้อไอ้ก้อนตอบสั้นๆเมื่อไอ้สมทวนคำแล้วมึงไปเอามันมายังไงอย่าบอกนะว่ายิงเอาก็เออสิวะมึงจะให้กูเอาไม้ไปไล่ทุบมันได้ยังไงตัวขนาดนี้กว่าจะตายกูไม่เหลวเป็นแป้งเปียกเพราะถูกมันรัดจนกระดูกป่อนหรือวะแล้วมึงไปยิงมันทำไมนกหนูก็ออกจะมากมายเต็มป่าเออเว้ยหาเรื่องอับโชคแล้วมึงนี่ถ้ากูไม่จัดการมันสิอับโชคไอ้ฮาเสือกเลื้อยเข้ามาในกองข้าวโพดของกูทั้งวันไม่มีอะไรโผล่เข้ามากินเลยกล้าเหยียบจมูกกูก็ต้องรับกรรมไปแบบนี้แหละไอ้ก้อนตวาดใส่ไอ้สมด้วยความโมโหขัดใจที่เพื่อนไม่รู้อะไรแล้วทำมาพูดแต่มันไม่ดีนะเว้ยพรานเก่าๆเขาก็บอกมานักต่อนักแล้วปืนของเราอย่าเอาไปยิงงูเขาถือมันจะไม่ได้กินอะไรเลยไอ้สมว่าพลางโยนถุงพลาสติกใส่กระรอกลงกับพื้นสุดตัวลงนั่งหน้าเครียดมึงก็พูดได้นะสิประเดี๋ยวก็ลั่นเปรี้ยงลั่นเปรี้ยงกูสิเงียบกริบยังกับปลาช้ากูว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่เพราะกูยิงงูเหลือมนี่หรอกเป็นเพราะว่าเจ้าป่าแม่งแกล้งกูดีกูจะแดกเองเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ต้องแดกโทษฐานไม่ประทานสัตว์สักตัวมาให้กูยิงไอ้หาก้อนขาดคำที่ไอ้สมลั่นออกมาป่าทั้งป่าก็อื้ออึงไปด้วยเสียงต้นไม้เสียดสีกันเพราะแรงลมไอ้สมเหลียวมองไปรอบกายด้วยอาการหวาดหวาดยกมือขึ้นไหว้ปลกปลกพรามขอสมาอภัยต่อสิ่งเร้นลับที่ปกครองพื้นป่าหน้าตาตื่นมึงจะไปไหว้ทำไมขอโทษทำไมนั่นมันเสียงต้นไม้ไหวเพราะลมพัดไม่ใช่ผีหาซาตานต้นไหนทั้งนั้นละไอ้ก้อนว่าอย่างเดือดดาลขึ้นไปอีกเสร็จแล้วจัดแจงรวบห่อใบตองผูกตอกไว้อย่างแน่นหนายัดใส่ถุงถักสะพายขึ้นบ่าแล้วเดินเลาะห้วยกลับโดยไม่ชวนไอ้สมสักคำแม้ไอ้สมจะร้องเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหันเดินส่องไฟดุมๆจากไปพักใหญ่ก็ลับตาไอ้สมได้แต่ถอนหายใจด้วยความนายไม่เข้าใจว่าวันนี้ไอ้ก้อนเพื่อนรักเป็นอะไรไปทำไมกลายเป็นคนปากมอมท้าทายอำนาจมืดเช่นนี้
ทั้งที่แต่ก่อนมาหลังมันออกจะยำเกรงผีป่าผีเขาทำตามคำสอนของพรานรุ่นเก่าอย่างเคร่งครัดตลอดมาแท้ๆจัดการเก็บข้าวเก็บของคอนขึ้นบ่าไม้จะเดินตามเพื่อนไปพอฉายไฟไปเท่านั้นพลันเขาอ่อนนั่งอ้าซ่าเพราะเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ถึง10เมตรหญิงสาวนางหนึ่งแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ดำทั้งชุดผิวหนังของนางขาวซีดปนเขียวชัดเจนเลยว่าไม่ใช่มนุษย์ริมฝีปากซีดคล้ำสยะยิ้มอวดฟันฟางเหลืองปนเมือกเหนียวๆหน้าสะอิดสะเอียนดวงตาทั้งสองข้างดำสนิทไม่มีตาขาวและไร้แสงสะท้อนทั้งที่เห็นกับตาว่านางหัวเราะขบขันจนไหลโยกแต่กลับไม่มีเสียงเปล่งออกมาให้ได้ยินสักแอะผีสาวค่อยๆหันหน้าไปอีกทางและเดินย่างด้วยอาการแผ่วเบาปานว่าลอยเอาเท้าไม่ได้สัมผัสพื้นไอ้สมถึงกับหายใจไม่เป็นท้องบิดมวนขนหนาวลุกสู้สู้ไม่ยอมหยุดในใจคิดคำนึงถึงเพียงว่าไอ้ก่อนเพื่อนรักผู้ชื่นชอบการเป็นพรานป่าเช่นเดียวกับตนคงแย่แล้วคราวนี้พ่อแก้วแม่แก้วปกหัวคุ้มกล้าวลูกด้วยช่วยเหลือไอ้ก้อนอบุญด้วยเถอะนะเจ้าพระคุณไอ้สมยกมือไหว้ระลึกถึงคุณบิดามารดรก่อนทำใจแข็งเดินตามผีสาวไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวจะปล่อยไว้ก็เป็นห่วงเพื่อนจะตามไปช่วยไปห้ามหรือก็ยังเกรงเกรงอำนาจผีสางเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนเป็นหนุ่มแน่นเพิ่งจะเห็นผีตัวเป็นๆก็คราวนี้แต่อย่างไรเสียมันก็จำต้องตามไปด้วยว่ามั่นใจในปืนของตนครูพานต่างบอกสอนมาแต่ครั้งเก่าก่อนปืนทุกกระบอกมีดทุกเถื่อนต่างมีเพชรฉรูกันถึงยามคับขันจนตัวย่อมช่วยได้เสมอธรรมดาอากาศยามค่ำคืนของผืนป่าหน้าหนาวก็สร้างความเหน็บเย็นจนสันดริกไม่ยอมหยุดอยู่แล้วนี่ยังต้องเดินลุยน้ำที่เด่นเฉียบในห้วยที่ลึกกว่าครึ่งแข้งในสถานการณ์ที่แสนจะน่าหวาดหวั่นยิ่งทำให้เลือดทั่วทั้งอินทรีย์ของไอ้สมแทบจะจับเป็นก้อนน้ำแข็งยิ่งเดินยิ่งประหลาดใจยิ่งเดินยิ่งเต็มไปด้วยความวิตกไอ้ก้อนเพื่อนของมันไม่น่าทิ้งระยะห่างเท่าใดนักแต่เกือบครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วมันก็ยังไม่เห็นวี่แววไอ้ก้อนมึงไปอยู่ไหนวะนี่กูเดินจนจะสุดทางแล้วนะเว้ยไอ้สมครางออกมาด้วยความกังวลแต่แล้วทุกความคิดที่วิ่งวุ่นอยู่ในสมองต้องยุติลงเมื่อเท้าเกิดไปสัมผัสใส่อะไรสักอย่างใต้น้ำส่องไฟดูต้องตาเบิกโพลงปืนแก๊ปของไอ้ก้อนนอนแช่แน่นิ่งเปียกชุ่มจะตรงนั้นให้เป็นคนเลินเล่อแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะทำปืนร่วงแล้วจะไม่รู้ตัวลองถ้าเป็นเช่นนี้คิดได้เพียงอย่างเดียวเกิดเรื่องกับไอ้ก้อนแล้วจริงๆผีสาวเมื่อครู่เล่นงานเพื่อนรักของมันเข้าให้แล้วไม่รอช้าเลี้ยวมองรอบกายเอามือป้องปากตั้งท่าจะเรียกหาเพื่อนแม้ในป่าดิบดงดำยามราตรีครูพานสอนนักสอนหนาว่าอย่าเอ็ดอึ้งแต่ยามนี้มันจำเป็นเลี่ยงไม่ได้เสียงยังไม่ทันได้ล่วงล้ำออกจากลำคอป่าทึบด้านข้างก็บังเกิดเสียงแสกสากป่าแตกสัญชาตญาณที่มีบีบบังคับให้หันไปพร้อมกับตวัดปืนชี้ปากกระบอกไปหาเอ้ยไอ้สมภวาสุดตัวปลายลำแสงของไฟฉายนั้นคือร่างของผีสาวนางนั้นอีกแล้วนางยิ้มละไมแต่ไร้ซึ่งความน่าเอ็นดูอยู่ตรงนั้นก่อนจะค่อยๆเคลื่อนกายหลบหายเข้าหลังตะเคียนใหญ่ซึ่งตายพรายเป็นสัญลักษณ์ให้นักเดินป่ารู้กันที่ตรงนั้นเรียกกันว่าโค้งตะเคียนเป็นจุดนัดพบที่หลายครั้งทั้งพรานและคนหาของป่าระบุให้มารวมตัวกันมันใกล้กับตะลิงที่เอาไว้จอดรถมอเตอร์ไซค์เมื่อตั้งใจจะเข้าป่าลึกไปกว่านี้ไอ้สมยืนลังเลอยู่ชั่วแวบว่าจะเอาอย่างไรดีการที่จู่ๆผีสาวนั่นโผล่มาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองมันน่าสงสัยนักจะมุทะลุลุยป่าเข้าไปตรงนั้นดีไหมหรือจะออกตามหาไอ้ก้อนต่อต่างว่าเลือกอย่างหลังแล้วจะไปตามหาที่ไหนหรือจะอดสละควบมอเตอร์ไซค์กลับหมู่บ้านตามคนมาช่วยจะดีหรือเปล่า
แล้วถ้าทำแบบนั้นจะทันช่วยชีวิตไอ้ก้อนไหมเกิดมันเข้าตาร้ายถูกงูพิษกัดหมีใหญ่เสือหิวลากไปทำร้ายแล้วตอนนี้ยังไม่ตายเล่าการที่ควบผู้เลงไปตามทางด่านอันแสนลำบากกลับหมู่บ้านกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะรวบรวมคนกว่าจะกลับเข้ามาไอ้ก้อนมิกลายเป็นเพียงซากร่างไร้วิญญาณไปแล้วหรือเอาวะยังไงกูก็พรานคนหนึ่งไอ้สมว่ากับตัวเองก่อนกลั้นใจก้าวฉับๆขึ้นตะลิงตรงไปยังตะเคียนตายพลายต้นนั้นแล้วอุปสรรคครั้งใหม่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทั่วอาณาบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยใบสบู่เลือดจนมองไม่เห็นพื้นงูเงี้ยวเขี้ยวขอคงนอนรอฉกรอกัดอยู่เป็นแน่มีหรือไม่กล้าการันตีแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนจังหวะนั้นสายตาของมันเหลือไปเห็นตอนหนึ่งของดงสบู่เลือดที่ถูกเหยียบย่ำลู่เป็นทางระยะห่างของแต่ละรอยย่ำที่ทอดรับกันไปนั้นชัดเลยว่าเกิดจากการเดินของมนุษย์ไอ้ก้อนไอ้สมใจพองโตขึ้นมาหน่อยปืนที่ตกอยู่ในห้วยรอยเดินลุยดงสบู่เลือดแน่แล้วปลายทางคือที่อยู่ของไอ้ก้อนเป็นแน่โอมมุดครุฑจะเดินโอมมุดครุฑจะเดินไอ้สมกลั้นใจว่าพระคาถาไล่สัตว์เลื้อยคลานก่อนเดินลุยดงสบู่เลือดตามรอยนั้นไปที่สุดเพียงไม่นานปลายลำแสงก็กระทบใส่ร่างของใครคนหนึ่งยืนโงนเงนเป็นไม้หลักปักเลนอยู่ลิบๆหน้าดงไผ่สีสุกซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแหลมและเมื่อพินิจดูดีๆแล้วจึงเห็นว่าร่างนั้นคือไอ้ก้อนมันพยายามจะเดินบุกตะลุยเข้าไปในกอไผ่สีสุกแต่ทำไม่ได้เพราะตอนหนึ่งของหนามที่ระนาลงมาจากด้านบนเกี่ยวคอเสื้อราวกับจะรั้งเอาไว้ไอ้ก้อนไอ้สมไม่รอช้าตรงเข้าไปรั้งตัวไอ้ก้อนออกมาพร้อมร้องเรียกให้ได้สติมองหน้าเพื่อนแล้วก็ให้สะดุ้งใจมันขาวซีดอ้าปากค้างครางออกมาราวกับคนกำลังสำลักน้ำดวงตาเหลือขึ้นไร้ตาดำไอ้ก้อนอยู่ในสภาพไร้สติอย่างสิ้นเชิงพลันบังเกิดไอเย็นขึ้นทางด้านหลังไอ้สมหันขวับไปมองก็เห็นผีสาวตนนั้นอีกแล้วคนเราเมื่อความหวาดกลัวพุ่งทะลุจนถึงขีดสุดจะเปลี่ยนเป็นความกล้าบ้าบิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ไอ้สมกระชากมีดพลันออกจากฝักหลังเอวชี้ปลายใส่ผีสาวที่ยืนยิ้มอวดฟันอย่างน่าสยดสยองพร้อมตวาดดายังไม่กลัวเกรงการที่มันโผล่ออกมาเพียงครึ่งตัวจากต้นตะเคียนคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากนั่นคือที่สิงสถิตของมันเอาสิมึงมาสิถ้าเพื่อนกูตายไปกูรับรองเลยมึงจะได้กลายเป็นเสาบ้านแน่ๆผีสาวไม่ได้แสดงอาการโกรธเกรี้ยวหรือตั้งท่าจะโผล่ออกมาหลอกหลอนข่มขวัญมันมากไปกว่านั้นนิ่งงันไปชั่วอึดใจแล้วค่อยๆเอนตัวกลับหายเข้าไปในต้นตะเคียนนั้นอีกครั้งไอ้สมเลิกให้ความสนใจหันกลับมาเรียกไอ้ก้อนเพื่อนรักให้ได้สตินั่นเองคราวนี้ตัวมันเองต้องเย็นวาบไปทั้งสันหลังไอ้ก้อนเบิกตากว้างจ้องหน้ามันพร้อมกับยิ้มเย็นเยือกในตาดำสนิทที่เคยหายไปจ้องเขม็งอย่างกินเลือดกินเนื้อพร้อมกันนั้นก็แลบลิ้นแผลบๆก่อนบิดตัวจนหลุดออกจากการกอดประคองเสร็จแล้วก็แทกไหลเลื้อยไหลลุยป่าดงพงสบู่เลือดไม่ต้องคิดนานไอ้สมรู้ได้ในเสี้ยววินาทีว่ามันเหมือนสิ่งใดงูเหลือมตัวนั้นขณะไอ้ก้อนพยายามเลื้อยไปกับพื้นอันรกชัดสุดกำลังไอ้สมนึกอะไรไม่ออกมองหาห่อใบตองบรรจุเนื้องูที่เหลือสุดชีวิตเช่นกันกระทั่งพบมันซุกตัวอยู่ในพงหญ้าและกำลังแดงเรือไปด้วยฝูงมดแดงที่ตามกลิ่นคาวเกาะตอมพยายามเจาะเข้าไปกินเนื้อข้างในสาธุข้าเจ้าขอสมาอภัยกับการกระทำของไอ้ก้อนมันทำไปด้วยความเคล้าจึงเป็นเหตุให้ท่านต้องเสียชีวิตขอความกรุณาละเว้นลูกนกลูกกาอย่างมันด้วยเถิดข้าเจ้าขอสัญญาจะให้ไอ้ก้อนมันเลิกเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์ไปตลอดชีวิตฉับพลันนั้นไอ้ก้อนทะลึ่งตัวลุกพรวดขึ้นนั่งจ้องหน้าไอ้สมเขม็งพ
พร้อมตวาดด้วยความเกรียวกราดมึงรู้ไหมมันฆ่ากูมันฆ่าลูกๆของกูกูอยู่ของกูดีๆมันก็ยิงกูมันตัดหัวกูมันผ่าท้องกูไอ้สมตาเบิกกว้างทำปากพะงาบพะงาบไม่รู้จะพูดอะไรออกไปแน่แล้วว่าเวลานี้ในตัวไอ้ก้อนมีดวงจิตอื่นสิงสู่อยู่และคงไม่ใช่พูดผีนางพรายที่ไหนคงเป็นดวงจิตของงูเหลือมตัวนั้นซ้ำยังบอกอีกว่าไอ้ก้อนมันฆ่าลูกๆของมันแสดงว่างูเหลือมตัวนั้นต้องมีไข่เต็มท้องอย่างไม่ต้องสงสัยข้าเจ้าขอสมาอภัยด้วยท่านเป็นเจ้าแม่แต่ใดข้าเจ้าไม่รู้แต่ข้าเจ้าขอชีวิตไอ้ก้อนมันเถิดข้าเจ้าจะให้มันเลิกเป็นพรานข้าเจ้าขอสัญญาไอ้ก้อนที่ถูกวิญญาณนางงูสิงสู่นิ่งไปเอียงหน้ากรอกตามองไอ้สมก่อนสยะยิ้มและโผล่ออกมาเสียงอ่อนกว่าเดิม แล้วพ่อหนุ่มล่ะจะเลิกเป็นพรานด้วยไหมพ่อหนุ่มช่างงามนักถ้ายอมเป็นผัวข้าจะยอมไว้ชีวิตเพื่อนพ่อหนุ่มคนนี้ให้เอาบุญถ้ายอมอยู่กับข้าตลอดไปข้าจะให้ทรัพย์สมบัติโบราณที่ใช้ไปทั้งชาติก็ไม่หมดเอาไหมล่ะไอ้สมคิ้วขมวดแทบผูกโบมันเรื่องสัปดนอลมานอะไรกันวิญญาณนางงูเหลือมที่เขียดแค้นไอ้ก้อนจนจะเอาชีวิตอยู่รอมร่ออยู่ดีๆเปลี่ยนท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดไม่เท่านั้นอาการของไอ้ก้อนผู้ถูกสิงสู่ยังอ่อนหวานออดอ้อนจีบปากจีบคอพูดพยายามทำตัวน่ารักใคร่เห็นแล้วชวนขนพองไม่น้อยตกลงไหมแล้วพ่อพรานรูปหล่ออยู่กับข้าคองรักกับข้าอยู่ในป่านี้ด้วยกันตลอดข้าจะปรนเปรอจนเจ้าสำลักความสุขทีเดียวนะพ่อหนุ่มเอ้ยไม่พูดเปล่าไอ้ก้อนยังปรีเข้าหาอ้าแขนทำท่าจะโอบกอดไอ้สมไม่รอช้าเวียงมัดขวาเข้ากระโดงคางเต็มแรงเล่นเอาอีกฝ่ายเซถลาเป็นนกปีกหักวินาทีนั้นไปทางด้านหลังของไอ้ก้อนเล็กน้อยมีร่างของใครคนหนึ่งกลิ้งโคโรออกมาไอ้สมเห็นเข้าก็นิ่งงันไปชั่วครู่ก่อนจะเดือดดานด่ากราดสาดเสียเทเสียอ๋อมึงนี่เองอีหารากที่แท้เป็นมึงนี่เองที่สิงไอ้ก้อนมันสันดานไอ้สันขวานไอ้สมชี้หน้าผีสาวที่ค่อยๆยันกายลุกขึ้นความเข้าใจแต่แรกว่าไอ้ก้อนถูกผีงูเหลือมเข้าสิงนั้นผิดถนัดที่แท้นางผีพรายตะเคียนดอดมาหลอกลวงเอามานี่เล่าตัวมันที่หลงกราบไหว้ปรกถึงแก่หน้าแดงหูร้อนชี้ปลายมีดไปที่นางผีที่ยังเอาแต่ยิ้มสยองอีกครั้งมักมากนักนะมึงกูจะขังมึงไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านที่ไหนได้อีกว่าแล้วก็หันหลังปักมีดเข้าไปที่ต้นตะเคียนสุดแรงแม้เนื้อไม้จะแห้งแข็งจนแทบฟันไม่เข้าแต่ด้วยโทสะจริตบวกกับคมมีดที่มันลับทุกวันทุกวี่ยังผลให้มันแทงเข้าไปได้เกือบ 2-3 นิ้วกูขอสาปแช่งมึงไม่ให้มึงหนีออกไปไหนได้กูจะขออำนาจปู่ฤาษีเพชรรุกันให้กดมึงเอาไว้ขาดคำของไอ้สมเสียงหวีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและเกรียวกราดก็ระงมลั่นไปทั่วทั้งผืนป่าลมแรงพัดโหมจนใบไม้ใบหญ้าลู่เอ็นส่งเสียงสู้ซ่าหน้าหวัดวันแต่ก็เป็นเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่นานทุกอย่างก็เงียบเสียงสงบดังเดิมอาการของไอ้ก้อนไม่มีอะไรน่าห่วงนอนหลับตาพริ้มหายใจเข้าออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอใบหน้าที่ซีดเผือดเริ่มมีเลือดฝาดไอ้สมลากเพื่อนรักออกมาจากตรงนั้นใช้น้ำในลำห้วยพรมหน้าจนเจ้าตัวเริ่มได้สติยังไงล่ะมึงกูเตือนแล้วว่าอย่าปากพล่อยเกือบได้ตายหาเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วไม่ล่ะไอ้สมช่วยกูด้วยกูโดนผีหลอกไอ้ก้อนพอตั้งสติได้ก็ร้องเอะอะปากคอสั่นมันเล่าว่าขณะที่เดินแยกจากไอ้สมมาด้วยอาการหัวเสียจู่ๆก็มีหญิงสาวนางหนึ่งโผล่ออกมายืนดักหน้าแรกทีเดียวที่เห็นไอ้ก้อนไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นผีสางนางพรายแต่อย่างใดแต่พอส่องไฟไล่ลงไปจนเห็นว่าตีนทั้งสองข้างของสาวนางนั้นเหยียบอยู่บนผิวน้ำ
ก็สะดุ้งวาบพอส่องไฟไล่ขึ้นมาก็ผงะหงายขวัญบินเนื้อตัวของสาวนางนั้นขาวซีดปานกระดาษสาไม่พอปากยังอ้ากว้างคางห้อยต่องแต่งติดกับหน้าอกดวงตาทั้งสองข้างถลนออกมานอกเบ้าและพุ่งเข้าหามันอย่างรวดเร็วแล้วมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยไอ้สมนิ่งฟังโดยไม่เล่าอะไรให้ไอ้ก้อนฟังสักอย่างเดียวตำหนิแต่เรื่องที่มันปากมอมด่าทอเจ้าป่าเจ้าเขาและยังฆ่างูเหลือมที่มีไข่เมื่อตอนกลางวันไอ้ก้องเหลียวมองหน้าเพื่อนรักด้วยอาการฉงนมันมั่นใจว่าตอนที่ไอ้สมกลับเข้ามาซากเครื่องในและพวงไข่ของงูเหลือมนั้นมันทิ้งไปหมดแล้วเช่นนั้นไม่มีทางที่ไอ้สมจะสามารถระบุเพศงูซ้ำยังลงลึกถึงในรายละเอียดขั้นที่ว่ามีไข่ได้จากการเห็นเพียงกองเนื้อมึงรู้เรื่องนั้นได้ยังไงกูรู้ก็แล้วกันไอ้สมว่ากูก็เป็นพรานคนหนึ่งนะเว้ยไปกลับหมู่บ้านกันพรุ่งนี้มึงก็ให้ลุงอําแกรดน้ำมนต์ล้างซวยด้วยไอ้ห่าเอ้ยปากดีจนได้เรื่องจนได้นะมึงนี่ตอนที่2สวยหลังเหตุการณ์เมื่อครั้งไอ้ก้อนถูกนางตะเคียนสิงสู่และพยายามโอ้ลมเอาไอ้สมเป็นผัวสองเกลอก็เว้นว่างจากการเข้าป่าไปร่วมอาทิตย์เหตุผลหลักๆก็คือไอ้ก้อนยังนอนสมเพราะพิษไข้ส่วนตัวไอ้สมก็ต้องหามีดพลานเล่มใหม่ซึ่งใช่จะไปคว้าเอาเล่มไหนมาก็ได้มีดพลานต้องเป็นมีดที่คมแข็งและมีการประจุอาคมเอาไว้พร้อมสับเพื่อที่ว่าเมื่อเจอกับอาถรรพ์ร้ายหรือเรื่องอันตรายอันเกิดจากสิ่งเร้นลับก็มีดพลานนี่ละจะเป็นเครื่องมือทั้งป้องกันและโจมตีได้ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปืนผาหน้าไม้หรือกระสุนอาคมเลยทีเดียวยังไงล่ะไอ้สมหน้าบูดเป็นตูดจ้อเชียวตกลงจะเอาเล่มไหนขวามาสักเล่มเถอะนะประเดี๋ยวค่อยให้คำลงอาคมก็ได้เฮ้ยไม่ได้หรอกลุงสอนไอ้สมว่าพลางสายหน้าดิกตาก็ยังเลาะไล่มองมีดที่วางเรียงรายตรงหน้านี่เป็นวันที่3แล้วที่มันโผล่มาหาลุงสอนช่างตีมีดประจำหมู่บ้านก่อนหน้านี้2วันมันยืนนิ่งพิจารณาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วกลับออกไปพร้อมถอนใจยาววันนี้ฟ้าเพิ่งเริ่มสางมันก็กลับมาอีกครั้งทำไมวะมีดกูมันไม่สวยหรือยังไงใช่สิกูมันไม่ได้ตีมีดได้ดีเท่าพ่อมึงนี่ไม่ปลุกผีพ่อมึงมาตีให้ละไอ้หานี่เอ้าลุงนี่ก็ไปพาดพิงถึงคนตายทำไมกันไอ้สมหันไปว่าให้ชายชราที่ยืนเท้าสะเอวทำหน้าเหม็นเบื่อตรงหน้าก่อนจะมองข้ามไหลไปยังมีดเล่มหนึ่งซึ่งลุงสอนขัดเอาไว้กับหลังคาโรงตีมีดใบมีดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ใส่ด้ามเท่านั้นทันทีที่เห็นมันก็เกิดถูกใจขึ้นมาเดินตัดผ่านหน้าลุงสอนตรงไปกระชากออกมาจากซอกหลังคาพร้อมยิ้มกว้างเอาเล่มนี้ละลุงใส่ด้ามให้ด้วยขัดสีชีวิวันให้เงาวับลับให้คมด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เล่มนี้ไม่ได้ทั้งหมดนี่มึงจะเอาเล่มไหนก็เอาไปได้แต่เล่มนี้ห้ามกูไม่ขายท่าทีของลุงสอนนั้นดูเป็นที่ฉงนสนเทยิ่งนักไอ้สมใช้ลูกตื้อจนชายชรารำคาญยอมเล่าให้ฟังมีดเล่มนี้มันเป็นมีดผีมีดอาถรรพ์ตัวเหล็กที่เอามาขึ้นรูปเป็นของอาถรรพ์ทั้งนั้นเหล็กขนั้นผีตายเอ้ยเลี้ยนปากผีเอ้ยยอดเกดีที่ถูกฟ้าผ่าเอ้ยโอ้ยสารพัดมึงเอาไปใช้ไม่ได้หรอกมันแรงได้ยินเช่นนั้นไอ้สมยิ่งตาลุกวาวมันหาได้เกรงกลัวคำขู่ของลุงสอนไม่ไม่รู้ด้วยเหตุใดมันจึงอยากได้มีดเล่มนี้นักเอื้อมมือไปกระชากเอามาจากลุงสอนโดยกำคมเอาไว้ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะกลัวถูกบาดและนั่นเองเป็นเหตุให้มันได้เลือดแม้สภาพจะเก่าแสนเก่าแต่ความคมนั้นแสนจะคงทนแทนที่ไอ้สมจะนึกหวาดมันกลับยิ้มเหี้ยมออกมาอย่างถูกใจได้เลือดกูแล้วก็ต้องยอมเป็นของกูนะลุงสอน
จัดการให้เสร็จในบ่ายนี้นะลุงฉันจะไปดูไอ้ก้อนมันหน่อยถ้ามันหายดีแล้วพรุ่งนี้จะพากันเข้าป่าเงินจวนจะหมดอยู่แล้วต้องหายิงนกยิงหนูมาขายเสียหน่อยนี่มึงยังไม่เข็ดอีกหรือได้ข่าวว่าครั้งก่อนโดนดีมาทั้งคู่นี่วะตัวมึงน่ะกูรู้ว่าใจกล้าใช่ย่อยแต่ไอ้ก่อนมันจะเอาด้วยเหรอโดนไปขนาดนั้นเข็ดขี้เข็ดเยี่ยวไปแล้วมั้งเฮ้ยถึงมันจะไม่เก่งกาจปานตาพรานบุญจับมโนราแต่ไอ้ก้อนมันไม่ใช่พวกขี้ขลาดเชื่อฉันเถอะป่านนี้กระสันอยากจะเข้าป่าจนตัวสั่นแล้วพูดจบไอ้สนก็ก้าวฉับๆออกจากโรงตีมีดของลุงสอนไปชายชรามองตามหลังถอนใจยาวสายหน้าอย่างเอื้อมละอาแต่เมื่อก้มมองมีดในมือแล้วก็ให้ใจหายขนลุกวาบบริเวณที่ปาดเนื้อหนังไอ้สมจนเลือดเปอะนั้นกลับเงาวาวขึ้นมาอย่างน่าประหลาดราวกับมันอิ่มหนำหลังจากอดอยากมานานมีดอาถรรพ์ที่ตัวแกตัดสินใจเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ได้ใส่ด้ามทั้งที่ขึ้นรูปเรียบร้อยบัดนี้มันเลือกนายของมันแล้วไอ้สมไปหาไอ้ก้อนที่บ้านด้วยจิตใจที่เบิกบานมันได้มีดเล่มใหม่แทนเล่มที่ปักสะกดโดยไม่ลงคาถาขังนางตะเคียนเอาไว้ด้วยเหตุนี้การรีรอจึงสิ้นสุดมันพร้อมเข้าป่าได้ทุกเมื่อไม่เอาแล้วกูกลัวกูเข็ดแล้วกูจะเลิกเป็นพรานไปตลอดชีวิตไอ้สมอ้าปากค้างเมื่อชักชวนไอ้ก้อนเข้าป่าแล้วถูกปฏิเสธมาแบบนั้นนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพียงแค่เอ่ยคำว่าป่าไอ้ก้อนสะดุ้งตดแตกลุกพรวดวิ่งโครมครามกลับเข้าไปในบ้านพ่อและแม่ของมันได้แต่สายหน้าด้วยความเศร้าใจก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละไอ้สมเอ้ยตั้งแต่กลับออกมาก็จับไข้ดีขึ้นได้ก็เป็นอย่างนี้ล่ะดูท่ามันจะไม่กล้าเข้าป่าไปอีกนานดีไม่ดีจนตายนอนละไอ้สมได้แต่ชะเง้อมองเข้าไปในตัวบ้านตาละห้อยไม่นึกว่าเพื่อนของมันจะอาการหนักเช่นนี้เสร็จแล้วก็ถอนใจกล่าวเศร้าๆไม่เป็นไรจ้ะฝากดูไอ้ก้อนมันหน่อยก็แล้วกันฉันเชื่อว่าไม่นานนะมันจะหายมันจะกลับมาเข้าป่ากับฉันอีกครั้งตอนนี้มันอาจจะยังไม่หายตกใจถ้ายังไงฉันลาละจ้ะออกป่าแล้วจะแวะมาหามันใหม่ว่าแล้วไอ้สมก็เดินคอตกกลับไปที่บ้านลุงสอนด้วยอาการราวกับคนไม่มีวิญญาณทั้งผิดหวังทั้งเป็นห่วงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มันจะเข้าป่าโดยไม่มีไอ้ก้อนไปด้วยไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเหงาแค่ไหนหลังได้มีดจากลุงสอนโดยที่เจ้าของไม่อยากจะขายให้เท่าไหร่ไอ้สมก็ตรงไปยังบ้านของลุงคำเพื่อให้ลงคาถาประจุอาคมให้มีดพลานเข้มขังทันทีที่ได้เห็นลุงคำสายหน้าดิกบอกว่าไม่จำเป็นต้องลงอะไรอีกแล้วมีดของมันทั้งขลังทั้งเฮี้ยนอยู่แล้วจริงหรือลุงก็สิวะดีไม่ดีเจอผีตนไหนในป่าแค่มึงชักออกมาก็เพ่นกันป่าแตกแล้วไอ้สมเอ้ยมึงจะไหวเหรออย่างที่ไอ้สอนมันว่านั่นแหละมีดเล่มนี้มันมีอาถรรพ์เกิดจิตมึงไม่แข็งไม่กล้าพอจะข่มมันแทนที่มึงจะได้มีดดีๆไว้ใช้จะกลายเป็นว่ามึงได้ตายเอานะมีดเล่มนี้มันจะกินมึงอายุมึงจะสั้นและถ้ามึงยังยืนกรานว่าจะถือมันไว้ก็ขอให้รู้เลยว่าผีหาซาตานทั้งหลายแหละจะเข้ามาหามึงแม้จะไม่ต้องการก็ตามทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลุงมึงไม่เคยได้ยินหรือผีน่ะมันต้องร้องเรียกเพียกหาพวกเดียวกันวิญญาณอาถรรพ์หรืออะไรก็ตามมันก็ต้องร้องเรียกหาสิ่งที่เหมือนกันกับตัวเองเพื่อที่เจอกันแล้วจะได้ห้ำหั่นพิชิตว่าใครเหนือกว่าใครนั่นแหละไอ้สมนิ่งฟังอยู่นานด้วยดวงตาไร้ความเข้าใจรุ่งคำเอามือตบหน้าผากคลางฮือๆด้วยความละเหี่ยเอาเถอะถ้ามึงยังคิดจะเก็บมีดเล่มนี้ไว้จริงๆก็แขวนประคำเส้นนี้ไว้ซะอย่างน้อยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งพร้อมกันนั้นก็ล้วงเอาประคำเส้นเก่าให้ไอ้สมรับมาแล้วพิจารณาดูจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วเม็ดประคำนั้นก็คือตะกัวขนาดก็พอๆกับลูกโดดดีๆนี่เองเอาไว้ป้องกันตัวยามขับขันมีดนะไม่ทำร้ายมึงหรอกถ้ามึงดูแลดีและจิตใจที่เข้มแข็งพอมันจะยอมมึงเองถึงไอ้ที่อยู่ในมีดก็ด้วย
แต่ไอ้ที่มันจะเรียกมานั่นแหละที่ต้องเป็นห่วงจวนตัวจริงๆก็ใช้แทนลูกโดดไปเลยแต่กูขอเตือนมึงก่อนนะมันแรงค่ำนั้นหลังจากจัดการกับข้าวกับปลาอาหารและเตรียมข้าวของสำหรับนอนป่าไอ้สมเข้านอนแต่หัววันเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางตั้งแต่ยังไม่รุ่งสางป่าคราวนี้ที่มันหมายใจจะเข้านั้นอยู่ไกลและเป็นคนละทิศกับคราวก่อนด้วยว่าหน้านี้หมูป่าหมีควายไม่ยอมลงมาป่าล่างอย่างทุกทีฉะนั้นไอ้สมจึงต้องบุกขึ้นป่าบนตามคำบอกเล่าของพรานหลายๆคนที่ให้ข้อมูลว่าแถวๆปางลุงอินปางไม้ร้างที่ตั้งชื่อให้ตามเจ้าของซึ่งเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีมีทั้งหมูทั้งหมีลงมากินผลไม้ป่าที่กำลังสุกงอมสารพัดทั้งหมากไห่มะเดื่อมะหาดหำมีขึ้นอยู่ให้พรึบฉะนั้นแล้วหากอยากได้เนื้อหนังไปขายให้ได้เงินงามกว่ากระรอกกระแตมันก็ต้องบุกไปที่นั่นซึ่งปัญหาคือมันกล้าพอไหมในการบุกไปคนเดียวโดยที่ไม่มีไอ้ก้อนไปด้วยคิดไปก็ป่วยการพานจะหวั่นใจขี้หดเอานอนแล้วเว้ยไอ้สมว่าให้ตัวเองแล้วพลิกตัวจากท่านอนหงายเอามือกายหน้าผากเป็นตะแคงและดิ่งวูบลงสู่ห้วงนิทราอย่างรวดเร็วตามประสาคนหากินกับป่ากับดงเสียงรีดริงเรไรด้านนอกปะปนกับเสียงกรนเป็นจังหวะของไอ้สมระงมเบาๆสร้างความสนอกสนใจให้กับเงาดำของใครคนหนึ่งที่นั่งพับเพียบมองมันอยู่ข้างหัวนอน น่าสนใจจริงพ่อคนนี้ไหนลองมาดูกันสิว่าข้ากับเจ้าใครมันจะแข็งกว่ากันเสียงที่เปล่งออกมาจากอาคันตุกะหวานแว่วกังวานแต่กลับเย็นเยือกสถานจับเข้าไปในหัวอกหัวใจถึงขนาดปลุกให้ไอ้สมสะดุ้งตื่นตาเหลือกล้านสิ่งแรกที่มันกระทำก็คือกระชากมีดพลานเล่มใหม่ออกมาจากฝักและชี้ปลายไปยังหัวนอนจุดที่เมื่อครู่มีเงาร่างประหลาดนั่งอยู่แต่บัดนี้มีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นชั่วแวบหนึ่งไอ้สมตาเบิกโพลงเมื่อเห็นว่ามีดพลานในมือของมันสว่างเรืองแต่เป็นเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเท่านั้นราวกับว่าเป็นภาพมายาเมื่อคนเรามัวขี้ตาแล้วก็เห็นเป็นตุเป็นตะไอ้สมพลิกข้อมือไปมาพิจารณาดูใบมีดแล้วก็ยิ้มอย่างถูกใจ เป็นของกูแล้วก็ตั้งใจรับใช้กันให้ดีๆล่ะไม่อย่างนั้นกูจะลดตำแหน่งให้กลายเป็นมีดถางหญ้าไปเสียมันคลางงึมงำหลังจากเก็บมีดเข้าฝักและล้มตัวลงนอนไม่ได้ระแคะระคายเลยว่ามีเสียงหัวเราะของหญิงสาวสะท้อนกล้องกลับไปมาอย่างหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึง เสียงมอเตอร์ไซค์สองจังหวะขนาด110ซีซีที่ควบปุเรงแล่นไปในความมืดก่อนฟ้าสางแสงสว่างที่สาดส่องใช้มองทางหาได้เกิดจากไฟหน้ารถแต่เป็นไฟฉายคาดหน้าผากที่ไอ้สมใช้มานานแรมปีทั้งตกน้ำทั้งนั่งทับแต่ไฟฉายราคาหลักร้อยนี้กลับทนทานอย่างน่าอัศจรรย์ไอ้สมจอดมอเตอร์ไซค์คันเก่งซุกไว้กับป่ารกข้างทางบริเวณตีนเขาจัดการเอาผ้าใบคลุมให้มิดชิดและตัดเอากิ่งไม้แถวนั้นสุมไว้อีกชั้นความคมของมีดพลานเล่มใหม่เป็นที่น่าพอใจต่อให้เป็นกิ่งเท้าแขนมันก็สามารถฟันฉับให้ขาดได้ในคราเดียวเสร็จแล้วก็เดินลุยหญ้าที่รกครึ้มสูงครึ่งแข้งขึ้นไปบนเขาอาศัยเอาทางด่านที่หญ้าถูกย่ำเป็นร่องพรานที่จะขึ้นไปบนเขาลูกนี้หรือลูกอื่นๆต่อจากนี้จะต้องใช้ทางด่านเส้นที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นทางเลือกเดียวแต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสั้นที่สุดต่างหากแต่ก็นั่นละมันใกล้มันสั้นแต่ก็ทั้งชันและอันตรายจึงเป็นเหตุให้มิดแต่พลานเท่านั้นที่เดินทางนี้ไอ้สมค้อมตัวไปข้างหน้าเดินท่อมๆกรุยทางไปในความมืดอากาศเวลานั้นหนาวเหน็บจนเจ็บไปถึงแก่นกระดูกเหงื่อที่ซึมตามหลังตามรักแร้ถูกมวลอากาศเย็นเข้าก็แผ่ไอเย็นเยือกจนมันสั่นสะท้านไปทั้งตัวเกือบๆ2ชั่วโมงที่มันเดินอยู่แบบนั้นกระทั่งทางลาดชันหมดไป
ไอ้สมยืนเอามือค้ำเข่าหอบหายใจถี่อยู่บนพื้นราบตอนหนึ่งแสงตะวันเริ่มโผล่ออกมาพ้นแนวเขาแล้วแต่ก็ยังถูกเมฆหมอกปกคลุมทำให้เห็นเป็นเพียงความสลัวรางเท่านั้นไอ้สมเอะใจกับความผิดปกติรอบกายมาพักหนึ่งแล้วตามจริงตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมารอบกายล้วนเป็นป่าแต่มันกลับไม่ได้ยินเสียงนกเสียงหนูเลยแม้แต่น้อยขนาดไก่เถื่อนยังไม่ได้ยินเสียงขันแบบนี้มันผิดปกติเกินไปเจอพวกขี้หวงพวกโลภเล่นเข้าแล้วสมังกูไอ้สมว่าเกาหัวแกรกถอนใจเหม็นเบื่อปลงของลงจากไหลแบ่งข้าวห่อที่เตรียมมาวางลงบนใบไม้เป็นการเส้นผีเสร็จแล้วว่าพระคาถาเปิดป่าตามที่เคยเรียนมานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารโอสติปัฏฐานากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตตานุปัสสติปัฏฐานาธรรมานุปัสสนาเสร็จแล้วพลิกใบไม้ที่เห็นตรงหน้าเป็นใบแรกหลังจากลืมตาเท่านั้นเองบังเกิดลมวูบใหญ่พัดเข้าหาตัวและคราวกับลมวูบนั้นหอบเอาความอึดอัดเงียบกริบนั้นไปได้ทั่วอาณาบริเวณเป็นไปด้วยสับสำเนียงแห่งป่าระงมลั่นสมกับที่เป็นพนาดอนทินที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายอันควรจะเป็นใครกันวะเสือกมาปิดป่าไว้เต้นจะไม่ให้คนอื่นเข้ามาหาขบหากินเลยหรือไงวะไอ้สมว่าให้ลมให้ฟ้าก่อนจะสะพายถุงถักขึ้นบ่าคอนปืนแล้วเดินลิ้วตรงไปยังปางไม้ลุงอินทันทีทีนี้ก็พบแต่ความสดชื่นเบิกบานหันไปทางไหนกระรอกกระแตเต้นกันโผงผางไปตามกิ่งไม้หลายครั้งที่ตวัดปืนขึ้นไม้จะยิงแต่ก็ยั้งเอาไว้อดใจรอยิงอะไรที่ใหญ่กว่าซึ่งอาจจะก้มหน้าเล็มหญ้ากินหมากไม้อยู่ไม่ไกลเกิดลั่นเปี้ยงปั้งสุดท้ายจะหนีเตลิดไปเสียไอ้สมเดินลึกเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงแดดแผดกล้าแต่ไร้ความละอุที่สุดจวนจะ9โมงมันก็ถึงเวิ้งป่าตอนหนึ่งซึ่งถูกหักร้างถางพงค้นไม้ใหญ่สร้างปางสำหรับแปรรูปไม้เอาไว้แต่เวลานี้ที่เห็นก็คือเก่ารกและอึมครึมจังหวะนั้นมันจำพรวดเข้าไปเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรอยู่จู่ๆหมูใหญ่ร้องอีดด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วพุ่งพรวดหายไปยังป่าอีกด้านจากที่เห็นมันแวบๆมันน่าจะก้มหน้าก้มตากินหน่อไม้ที่ก่อไร่ข้างๆปางไอ้สมนึกเสียดายและตำหนิตนเองเป็นการใหญ่ต่างว่ามันรอบคอบกว่านี้มันอาจจะได้กลับบ้านตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วก็ได้เดินตรวจสอบบริเวณนั้นก็เห็นว่าหน้าดินถูกคุ้ยเขี่ยและเทะไอ้สมยิ้มเหี้ยมเมื่อมันได้ที่นั่งซุ่มโดยไม่ต้องหาร่องรอยอย่างที่คาดเอาไว้ปีนขึ้นไปนั่งบนไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นห่างจากกอไม้ไร่ประมาณ10หลาตรงนั้นถูกปกคลุมด้วยพุ่มเฟิร์นและบอนกระดาษเป็นสถานที่อันเหมาะเจาะสำหรับการซ่อนตัวก่อนนั้นก็ตัดเอาไม้ไร่เลือกลำที่มีง่ามเสียมด้ามโคนให้แหลมตอกลงไปเนื้อไม้ซึ่งแม้จะแข็งแต่ก็พอไหวลองขยับให้มั่นใจว่าจะไม่ล้มเสร็จแล้วพาดปืนแก๊ปของตนเอาไว้เท่านี้ทั้งปืนทั้งขาทรายก็พร้อมสับเหลือแต่นั่งนิ่งๆเงียบๆรอเวลาเท่านั้นผ่านไป 2-3 ชั่วโมงทุกอย่างก็ยังเงียบกริบมีบ้างที่เกิดเสียงย่ำกรอบแกรบอยู่รอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นตัวว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดไอ้สมหมดยาสูบไปหลายมวนกระทั่งรู้สึกเปรี้ยวปากแสบคอคิดว่าคงจะแล้วตั้งท่าจะเปลี่ยนสถานที่เดินลึกเข้าไปในดงหมากไม้จังหวะที่มันยันกายลุกขึ้นเสียงโครมก็ดังมาจากป่าด้านข้างมันไม่ได้ดังมากแต่เป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพยายามลุยป่าเข้ามาไอ้สมค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งในท่าซึ่งถนัดและสบายที่สุดสายตาก็พยายามกรอกไล่ไปตามซุ้มทุ่มพุ่มไม้สำคัญคือหูที่จับนิ่งเงี่ยฟังเสียงสวบสาบที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและแล้วมันก็ต้องกระยิมในใจเมื่อเสียงเดินที่ว่า
มันปะปนมากับเสียงหายใจคลืดคลืดแน่แล้วหมูป่าและในเสี้ยววินาทีต่อมาเจ้าตัวก็ยืนยันตัวตนด้วยการก้าวอาดอาดอวดโฉมทำให้เห็นอย่างเต็มตาระยะห่างของหมูป่าขนาด7กำเป็นอย่างต่ำกับไอ้สมเพียงแค่ 4-5 เมตรเท่านั้นดีว่ามันนั่งอยู่ใต้ลมหมูป่าใหญ่จึงไม่กระสากลิ่นมันไอ้สมขบกรามแน่นมือเกรงกำปืนจนเหงื่อซึมทั้งที่ไอ้หมูนั่นอยู่ในระยะยิงแต่กลับไม่เอียงจุดตายมาให้เห็นยืนนิ่งในท่าเบี่ยงบั้นท้ายมาเล็กน้อยหากมันชิงยิงตอนนี้ลูกโดดคงฝังแถวแถวสะโพกหรือไม่ก็ช่วงท้องซึ่งไม่ตายทันทีลำบากกลายเป็นหมูซ้ำดุร้ายกว่าเก่าเป็นร้อยเท่าทีเดียวฉะนั้นที่ทำได้ก็คือต้องรออย่างเดียวหลังจากเล่นชักเยอะความอดทนอยู่พักใหญ่ที่สุดหมูป่าตัวนั้นก็ย่างเอื่อยๆตรงไปยังกอไร่และเริ่มใช้จมูกดุลหน้าดินทันทีไอ้สมวาดปากกระบอกปืนช้าๆตามการเคลื่อนไหวที่หมูป่าตัวนั้นราวกับมันจะล้อเล่นไม่ยอมเปิดสีข้างให้เห็นเต็มๆสักทีเกือบจะถอดใจยิงใส่เพราะความหมั่นไส้อยู่แล้วไอ้ตัวเคราะห์ร้ายก็เอียงข้างยืดหัวยืนนิ่งเสร็จกูไอ้สมว่ายิ้มกริมง้างนกแล้วลั่นเปรี้ยงในเสี้ยววินาทีแรงถีบของปืนแก๊ปหากกรอกดินขับมากพอก็ใช่จะน้อยๆเล่นเอามันไหลโยกสิ้นควันปืนภาพที่เห็นก็คือหมูป่าตัวนั้นซุกตัวสันดริกอยู่ในกอไร่อารามเจ็บปวดและตกใจคงทำให้มันพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ทิศทางเท่านี้ก็ประจักษ์ชัดแล้วว่าต่อให้มันยังไม่ตายแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วรอเวลาแค่ไอ้สมซ้ำมันให้ดับดิ้นไม่ก็สิ้นใจเองซึ่งก็คงกินเวลาไม่น้อยไอ้สมบรรจงกรอกดินขับเพื่อยัดกระสุนด้วยความประณีตจากนั้นลั่นผางปิดจีบหมูป่าใหญ่กว่าจะลากเอาออกมาจากกอไม้ไร่ได้ก็เหนื่อยพอดูขณะที่กำลังยัดหมูผู้เคราะห์ร้ายใส่ถุงปุ๋ยเสียงเรียกอันคุ้นหูก็แววขึ้นจากด้านหลังตัวใหญ่เลยนี่ว่าไอ้สม หันไปก็ตกใจและยิ้มกว้างภาพคือไอ้ก้อนแบกปืนสะพายย่ามยืนยิ้มยิงฟันอยู่ไม่ห่างทั้งที่ทั่วทั้งบริเวณมีแต่ใบไม้กับหญ้าแห้งแต่ไอ้สมกลับไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเพื่อนเลยยังไงวะไหนว่าจะไม่มาแล้วกูจะทิ้งมึงได้ยังไงวะไอ้ก้อนตอบชะเง้อดูหมูที่ยัดเข้าไปในถุงแล้วครึ่งตัวหล่อซะตัวเบ้อเลยชุมหรือแถวนี้น่าจะนะกูว่ายังมีอีกแต่แค่นี้ก็พอแล้วไปกลับกันเถอะอดลั่นไกลเลยสิมึงแต่แล้วไอ้สมก็ต้องแปลกใจเมื่อไอ้ก้อนไม่ยอมกลับมันบอกอย่างน้อยมันก็ต้องได้หมูบ้างสักตัวพร้อมกับค่อนแคะว่าถ้าไอ้สมอยากกลับก็เชิญเลยโดนเข้าแบบนี้มีหรือจะยอมไอ้สมจัดการลากหมูเหยื่อของมันไปเก็บไว้บนกองไม้เอาให้พ้นจากสัตว์กินซากเสร็จแล้วพากันมุ่งไปยังดงหมากไม้ที่ตั้งตระหง่านครึ้มเขียวอยู่ตรงหน้าบรรยากาศมันเย็นเยือกจับใจกว่าปกติแต่ไอ้สมหาได้ระแคะระคายเพราะยังขุ่นใจกับคำพูดของเพื่อนทั้งที่ปล่อยให้ตนมาคนเดียวแต่แรกแท้ๆที่ตอนนี้ทำมาเป็นปากดีค่อนแคะให้เจ็บแสบมันน่าโมโหนักมันทั้งคู่แยกกันไปคนละทางนัดกันว่าตกค่ำให้มาพักที่มะค่าใหญ่ปากทางจะได้อะไรหรือไม่ก็ช่างแต่คืนนี้จะต้องค้างกลางป่าพรุ่งนี้ค่อยกลับไปชำแหละหมูใหญ่หรือสัตว์ที่ได้หลังจากนี้ที่บ้านไอ้สมเลือกเอามะเดื่อใหญ่ที่ผลสุกม่วงแดงเต็มต้นซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนผาหินปูนสูงเกือบ 6-7 เมตรเป็นที่มั่นปลายปีนขึ้นไปลำบากพอสมควรเพราะหน้าผาย่อมๆที่ว่ามันตัดแทบจะตรง45องศามีเพียงซอกหลืบให้ซุกมืออย่างเท้านิดหน่อยเท่านั้นพอสำเร็จก็ซุกตัวอยู่หลังดงสาบเสือนั่งนิ่งแงนมองรอเวลากระรอกกระแตเข้าจินนานจนเย็นย่ำเสียงปืนของไอ้สมลั่นไปหลายครั้งแต่ของไอ้ก้อนกับเงียบกริบจะเป็นอย่างครั้งที่แล้วอีกหรือไงวะไอ้ก้อนเอ้ย
ไงพักหลังดวงมึงไม่ได้เรื่องเลยวะไอ้สมครางยางเบื่อหน่ายปนเยาะมองดูตะวันแล้วก็เห็นว่าคล้อยต่ำเต็มทีเห็นท่าจะพอแล้วกระรอกเกือบสิบตัวก็ถมถืดพอจะแบ่งกันสองคนได้สบายจังหวะนั้นนั่นเองไอ้สมต้องเสียวาบไปทั้งแผ่นหลังเมื่อเสียงคำรามอันเป็นอัตลักษณ์ของสัตว์นักล่าดันแว่วมาจากทางป่าทึบด้านขวาไอ้สมชำเลืองมองผ่านช่องระหว่างต้นสาบเสือแล้วก็สะดุ้งเฮือกแทบลืมหายใจท่ามกลางหมู่ไม้เล็กและใหญ่สลับกับหินและดินดำเสือโคร่งขนาดไม่ต่ำกว่า9ศอกเยื้องย่างบางครั้งเงยหน้าราวกับจะสูดดมหาอะไรสักอย่างก็มิปานแน่แล้วว่าต้องไม่ใช่อย่างอื่นที่มันตามหาคือไอ้สมแน่ๆและดูเหมือนมันจะรู้แล้วเสียด้วยเพราะจ้องเขม็งแยกเขี้ยวน้อยๆย่างสามขุมเข้ามาจนชิดตีนผาเสร็จแล้วนั่งนิ่งบนขาหลังจ้องมองขึ้นมาราวกับพยายามจะสะกดให้ไอ้สมยอมลงไปให้มันกินเหมือนอีเห็นสะกดไก่แต่แล้วเมื่อไอ้สมเพ่งดีๆแล้วเห็นคราบเลือดแดงฉานเปรอะตามปากตามหน้าอกมันก็ใจเสียขึ้นมาในบัดดลตั้งแต่แยกกันจนบัดนี้มันยังไม่ได้ยินเสียงปืนของไอ้ก้อนเลยสักนิดซ้ำไอ้เสือใหญ่จันไรด้านล่างยังมาจากทิศทางนั้นเสียด้วยไม่ใช่ว่าเพื่อนของมันถูกขบคอลากไส้ออกมากินไปแล้วหรือคิดได้แบบนั้นก็ทั้งของขึ้นทั้งเสียวสันหลังอาวุธที่มีก็แค่ปืนแก๊ปจริงอยู่ว่าอัตราส่วนในการบรรจุเพื่อล้มเสือล้มช้างไอ้สมรู้เป็นอย่างดีแต่นั่นจะได้ผลก็ต้องยิงให้ตายในนัดเดียวเข้าจุดตายไม่ให้คลาดเคลื่อนแล้วในภาวะที่กำลังหวาดหวั่นเช่นนี้มันจะทำได้หรือสวยชิบหายรู้นี้กลับตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีไอ้สมนึกตำหนิตนเองขึ้นมาทันควันหากมันไม่เอาโทสะขึ้นก่อนคงกลับไปแล้วและมันคงไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และไอ้ก้อนก็คงไม่ต้องตายอีกด้วยตอนที่3แรงอย่างที่ว่าเสือร้ายด้านล่างคำรามคมคูพลันไอ้สมราวกับจะตกอยู่ในมนต์สะกดตัวสั่นงันงกมือไม้อ่อนยวบทำปืนร่วงเดชบุญว่าพื้นราบลาดเอียงเล็กน้อยที่มันนั่งอยู่นั้นองศาไม่มากพอทำให้ปืนยังไม่ไหลตกลงไปมิเช่นนั้นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มีก็คงเหลือแต่มีดเท่านั้นมันสูดหายใจเข้าออกจนสุดปลายลมหลายครั้งเพื่อตั้งสติมองหาทางหนีทีไรว่าจะเอาอย่างไรต่อจากนี้จะให้บ่ายหน้าไปลุยไปตามความรกของป่าอีกด้านก็ไม่รู้จะพาไปโผล่ที่ไหนอีกอย่างขึ้นชื่อว่าเสือซึ่งเจ้าป่าย่อมชินทางกว่าพรานกระจอกอย่างมันต่างว่าไอ้เสือด้านล่างเกิดฉลาดวกไปดักหน้าแล้วกระโจนออกมาขบคอตอนมันเผลอเล่าจะทำอย่างไรไอ้สมหันกลับไปมองด้านล่างอีกครั้งถ้าหากว่ามีมนต์แปลงกายคงจำแรงเป็นลิงเป็นข้างกระโจนเกาะตามกิ่งนั้นกิ่งนี้หนีไปแล้วแต่นี่มันเป็นโลกแห่งความจริงมันเป็นเพียงแค่มนุษย์เกี่ยวเล็บที่เอาไว้ต่อกรได้ก็เพียงปืนและมีดซ้ำปืนที่มียังอานุภาพน้อยนักยิงเปรี้ยงไปแล้วไม่ตายจะทำอย่างไรความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณเข้าไปทุกทีบัดนี้เสือร้ายอันเป็นอันตรายใหญ่หลวงของไอ้สมเหลือเพียงเงาตะคุ่มลางๆเท่านั้นไอ้สมพยายามจ้องเขม็งมองไม่ให้คลาดคลาสายตาแต่ยิ่งทำแบบนั้นมันยิ่งปวดหนึบไปทั้งกะโหลกกำลังล้วงเอาไฟฉายคาดหน้าผากออกมานั่นเองจู่ๆไอ้เสือหิวก็ดันเยื้องย่างหายไปยังป่าทึบมืดอึมครึมด้านหนึ่งเอาดื้อๆไอ้สมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกทั้งยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจทั้งหวั่นไหวไม่เข้าใจในอาการที่นักล่าเจ้าป่ากระทำมันเปิดไฟฉายสาดไปจุดนั้นทันทีเงียบสนิทไร้วี่แววของเสือใหญ่เจ้าป่าซ้ำหมู่แมลงกลางคืนรวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่นานาก็ยังเงียบเสียงหายไปอย่างน่าใจหายไอ้สมใจเต้นโครมครามอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัด
ที่หน้าอึดอัดจนแทบบ้าสมไอ้สมไอ้สมนั่นมึงหรือไอ้สมสะดุ้งวาบเมื่อมีเสียงร้องเรียกดังมาจากชายป่ามันดังมาจากทิศทางที่เป็นทางออกและเสียงนั้นช่างฟังดูคุ้นหูซ้ำอย่างไรอาการใดๆอันเป็นการบอกใบว่าผู้พูดได้รับบาดเจ็บหรือตื่นกลัวมันคือเสียงของไอ้ก้อนเพื่อนรักที่คิดว่าถูกเสือขบตายหาไปแล้วไม่ผิดแน่ไอ้สมตั้งใจจะฉายไฟไปยังจุดที่ไอ้ก้อนกำลังโผล่ออกมาแต่แล้วอยู่ดีๆไฟฉายเจ้ากรรมที่ทนตกระกำลำบากคู่กายกันมานานนมดันมาดับมืดไปเสียหลอดมาขาดอะไรเอายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ไอ้สมครางในใจและเสียงไอ้ก้อนที่ร้องเรียกและเดินฝ่าพุ่มไม้ออกมาก็ดังขึ้นไอ้สมนั่นมึงใช่ไหมอยู่ที่นั่นหรือใต้โคนมะเดื่อนั่นไอ้ก้อนร้องถามพลางขยับเขยื้อนเคลื่อนกายเข้ามาหาช้าๆไอ้สมมองเห็นเพียงเงาตะคุ่มรูปร่างคล้ายคนเท่านั้นแต่หาได้มองเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนเกือบจะร้องตอบอยู่แล้วเชียวหากไม่ใช่เพราะสำนึกเกี่ยวกับคำบอกของครูพานดันแล่นปราดเข้ามาในหัวกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครเขาเดินไปเดินมาร้องเรียกหาคนอื่นกันหรอกมันไม่ใช่วิสัยจะเป็นพรานหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างก็รู้กันฉะนั้นถ้ามึงเห็นหรือได้ยินอะไรทำนองนั้นจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือแม้แต่เมียมาเรียกให้ลงจากห้างจากที่ปลอดภัยอย่าได้ริทำตามมันเชียวตั้งสติให้มั่นคิดไว้แค่ว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นผีป่าไม่ก็สมิงจำแรงมาถ้าลงไปก็ตายลูกเดียวนั่นเองไอ้สมจึงยั้งปากเอาไว้นั่งนิ่งกำปืนแน่นรอดูท่าทีว่าไอ้คนด้านล่างมันจะเอายังไงมันเป็นไอ้ก้อนจริงหรือไม่หรือมันเป็นผีสางนางพลายสมิงร้ายจำแรงมาไอ้สมทำไมไม่ตอบกูล่ะถ้าเป็นมึงจริงถ้ามึงอยู่ที่นั่นจริงก็ร้องตอบให้กูสบายใจหน่อยก่อนค่ำกูเห็นเสือใหญ่มันเดินมาทางนี้กูเป็นห่วงเลยแอบตามมามึงยังปลอดภัยใช่ไหมยิ่งนานไปน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นยิ่งยืนยันว่าเป็นไอ้ก้อนหากแต่รูปประโยคและน้ำเสียงนั้นเล่าช่างสะดุดใจนักทั้งที่มันบอกอยู่เปล่าๆว่าเห็นเสือมาทางนี้และมันแอบย่องตามมาแต่เหตุใดไอ้ก้อนจึงไม่แสดงท่าทีตระหนกตกใจให้รู้สึกน้ำเสียงนิ่งเงียบไม่หวาดกลัวใดๆเลยซ้ำยังโผล่มาแบบซุ่มมืดอีกมันน่าสงสัยไปเสียหมดยังไงล่ะไอ้สมมึงยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมตอบกูสิเออในที่สุดไอ้สมก็ร้องตอบแล้วมึงล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าพร้อมกันนั้นก็เร่งหมุนหน้าไฟทำการควานหาคลำถอดเปลี่ยนหัวหลอดที่ขาดล้วงหาหลอดสำรองที่จำได้ว่าพกเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อให้วุ่นวายไปหมดไม่เป็นไรห่วงก็แต่มึงนั่นแหละแต่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วกลับกันเถอะอยู่นานไปยิ่งอันตรายประเดี๋ยวไอ้เสือหานั่นมันย้อนกลับมาแล้วมึงไม่กลัวมันหรือไงไอ้สมถามกลับนั่นเสือนะมึงไม่ใช่แมวเงามึงมาเดินท่อมๆออกมายืนส่งเสียงเอะอะกลางแจ้งตรงๆแบบนี้ไม่กลัวมันออกมาขบคอหรือไงกลัวสิแต่ไม่เป็นไรหรอกมึงก็เร็วๆเข้าเถอะอย่ามัวลีลาลงมาท้ายประโยคไอ้ก้อนเค้นเสียงหนักแน่นเหมือนจะเริ่มเคืองๆเล่นเอาไอ้สมสะดุ้งสุดตัวไงน้ำเสียงมันน่ากลัวได้ป่านนี้วะไอ้สมรำพึงในใจระหว่างนั้นก็จัดการถอดเปลี่ยนหลอดของไฟฉายคาดหน้าผากด้วยความเร่งรีบและเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่ายังไงล่ะไอ้สมลงมาได้แล้วรออะไรอยู่ไอ้ก้อนเค้นเสียงตวาดถามหนักหน่วงเกรียวกราดขึ้นเวลานี้ไอ้สมเริ่มคิดไปตามที่ครูพรานว่าเอาไว้แทบจะมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วว่าไอ้ก้อนด้านล่างเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เพื่อนของมันจริงๆที่สุดอุปกรณ์ให้แสงสว่างของมันก็สำเร็จเสร็จสิ้นเพียงแต่มันจะยังไม่ใช้งานในประเดี๋ยวนั้นไอ้ก้อนมึงไม่ได้เอาหน้าไฟมาหรือเปิดหน่อยสิของกูหลอดขาดมันมืดกูไม่กล้าปีนลงเกิดล่วงลงไปแข้งขาหักขึ้นมามันจะยุ่งเอาเงียบ
ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากคนด้านล่างไอ้สมชะเง้อมองด้วยใจระทึกก็ยังเห็นยืนอยู่ที่เดิมมันเองก็นิ่งรอว่าจะเป็นอย่างไรต่อแต่แล้วจากวินาทีลากยาวเป็นนาทีไอ้ก้อนก็ยังเอาแต่ยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมเร็วเข้าสิไอ้เกลอเอ้ยผานี่มันราบเรียบปีนปลายขึ้นมายังแทบจะรากเลือดตอนปีนลงมามองไม่เห็นกูก็ไม่กล้าปีนไอ้สมสำทับเข้าไปอีกคำรบไอ้ก้อนขยับกายเล็กน้อยถอนใจยาวออกมาราวกับระอาเต็มทีอย่าลีลามากนักเลยไอ้สมเอ้ยมึงปีนขึ้นไปได้มึงก็ต้องลงได้สิวะเอ้าลงมาได้แล้วไอ้ก้อนตะเบงเสียงด้วยความเกรี้ยวกราดยังเห็นได้ชัดนั่นยิ่งเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนแม้ไอ้ก้อนจะเป็นคนใจเร็วด่วนได้เป็นคนใจร้อนแต่มันก็มีเหตุผลไม่มีทางบังคับให้ไอ้สมหรือใครก็ตามมุ่งหน้าเข้าหาอันตรายแน่ๆคิดได้เช่นนั้นไอ้สมยัดลูกโดดเข้าทางปากลำกล้องแล้วเสือกปากกระบอกปืนลงไปทันทีพร้อมขึ้นนกอย่างไม่ลังเลเพียงได้ยินเสียงแกรกเท่านั้นเงาร่างของไอ้ก้อนครางหึ่มด้วยอาการผื่นเสียกระโจนพรวดพรวดถอยหลังไปไกลหลายเมตรไอ้สมเห็นดังนั้นก็เบิกตาโพลงแม้จะมองไม่ชัดแต่ก็มั่นใจว่าเพื่อนของมันเคลื่อนที่หนีวิถีกระสุนที่ยังไม่ทันได้ยินออกไปด้วยการกระโดดแทนที่จะเป็นวิ่งหน้าไฟที่ถูกเปลี่ยนหลอดใหม่ถูกใช้งานทันทีไม่มีรีรอแสงสว่างสาดเป็นลำอาบร่างที่ยืนอยู่แถวๆชายป่าของไอ้ก้อนแวบหนึ่งก่อนที่มันจะเบี่ยงหน้าหลบใช้แขนป้องกันแสงไอ้สมเห็นเต็มตาเลยว่าในตาของไอ้ก้อนสะท้อนแสงสีเขียววาววับนั่นมันตาเสือไม่ใช่ตามนุษย์ไอ้ชิบหายไอ้สมคำรามลั่นตวัดปืนขึ้นเล็งศูนย์หน้าจับไปที่ปลายแสงไฟไอ้ก้อนเองก็รู้ดียังไม่ทันได้เหนียวไกก็กระโจนหลบไปด้านข้างระหว่างนั้นก็ตะโกนใส่ไอ้สมอย่างบ้าคลั่งลงมาลงมาลงมาไอ้สมวาดปากกระบอกปืนตามการเคลื่อนไหวของไอ้ก้อนที่ช่างรวดเร็วเหลือเกินหากเป็นลูกซองไม่ใช่ปืนแก๊ปที่ยิงแล้วต้องเสียเวลายัดกันให้วุ่นวายแล้วมันคงยิงแล้วยิงอีกกะเอาให้ถูกสักนัดไปแล้วลัดหน้าจู่ๆคำนี้ก็แวบเข้ามาในหัวพร้อมกันนั้นก็หวนนึกถึงการยิงสัตว์ชนิดหนึ่งหนูหวายการจะยิงสัตว์อะไรพวกนี้จะใช้การยิงดักหน้าคำนวณเอาว่ามันเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนจากนั้นก็เหนี่ยวไกให้ประสานกับการเคลื่อนไหวแต่นั่นมันหนูมันง่ายมันไม่ฉลาดเท่าไหร่นักต่างกับไอ้ก้อนปีศาจที่กระโจนไปๆมาๆจนน่ารำคาญการเดาทางแล้วยิงลัดหน้ากะเอาให้เจ็บจนต้องหยุดเคลื่อนไหวนั้นไม่ง่ายเลยก็ต้องลองแล้ววะว่ากับตัวเองอย่างน้อยถ้ายิงไม่โดนก็ยังพอมีเวลายัดปืนพื้นที่ที่มันนั่งอยู่สูงและปีนป่ายยากไม่น้อยหากไม่แล้วไอ้ก้อนปีศาจคงขึ้นมาหาแล้วก็ฆ่ามันไปตั้งนานแล้วไม่มามัวเสียเวลายืนร้องเรียกเปล่าๆอยู่เช่นนี้คิดได้เช่นนั้นไอ้สมก็เลิกให้ความสนใจวาดปืนไล่ตามเปลี่ยนเป็นตั้งเล็งดักเอาไว้ก่อนทางด้านปีศาจไอ้ก้อนก็กำลังยิ้มร่าสะใจที่พลานหน้าโง่ด้านบนไม่สามารถยิงใส่มันได้กระโจนแผลวๆไปทางนั้นทางนี้ด้วยวิถีเดิมๆและแล้วความชล่าใจก็เป็นเหตุให้ได้เลือดทันทีที่มันกระโจนเข้าทางปืนของไอ้สมเท้าอย่างพื้นปุ๊บปืนลั่นเปรี้ยงปั๊บอย่างฉับไวเท่านั้นเองไอ้ก้อนปีศาจถึงกับเสียหลักพุ่งถลายไปกับพื้นร้องโอดโอยคำรามสุดเสียงกระสุนลูกโดดพุ่งเจาะทะลุต้นขาอย่างแม่นยำรวมทั้งลูกปลายที่วานเจาะตามเนื้อหนังอีกหลายเม็ดทางด้านไอ้สมใช้เวลาแปลกใจในความแม่นปนบังเอิญของตนเองเพียงชั่วเสี้ยวชี้ปลากระบอกขึ้นฟ้าเร่งกรอกดินครับยัดลูกกระสุนทั้งลูกปลายและลูกโดดด้วยความรุนรานไอ้ก้อนปีศาจเองก็อาศัยจังหวะนั้นยันกายลุกขึ้นตั้งท่าจะหนีแต่กลับต้องทรุดลงอีกเพราะ
ลูกโดดทะลุกระดูกต้นขาหักเป็นสองท่อนไอ้แวนไอ้แวนไอ้พรานแวนไอ้ก้อนปีศาจคำรามดากราดสาดเสียเทเสียทันทีที่ไอ้สมหันไปมองก็ต้องขนพองสยองเกล้าดวงตาของผู้ที่อยู่ด้านล่างและตกเป็นเหยื่อกระสุนแดงวาบซ้ำยังคลานไปกับพื้นใกล้ราวป่าเข้าไปทุกทีจะไปไหนแล้วไอ้สมตวาถามเล็งปืนใส่แล้วลั่นเปรี้ยงกระสุนเข้าที่ชายโครงของไอ้ก้อนปีศาจอย่างแม่นยำน้ำซ้ำลูกปลายยังแผ่ออกสาดอัดจนพริกหงายร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแต่ยังมันยังไม่ตายไอ้สมขบกรามแน่นคิดว่าจะฆ่ามันยังไงดีเวลานี้แม้ท่อนล่างไร้พิษสงของไอ้ก้อนปีศาจจะกลายเป็นเสือไปแล้วแต่มันกลับยังคำรามด้วยความโมโหและเปลี่ยนทิศทางคลานลากตัวเข้ามาหาสุดกำลังกูจะเอามึงกูจะกินมึงกูจะกินมึงไอ้ก้อนปีศาจตวาดใส่ความดุดันแผ่ออกมาจนไอ้สมหงายท้องเพราะตกใจคิดหลายตลบว่าจะจัดการอย่างไรดีจวนตัวจริงๆก็ใช้แทนลูกโดดไปเลยแต่กูขอเตือนก่อนนะมันแรงคำพูดของลุงคำเมื่อครั้งมอบของบางอย่างให้มันเมื่อวานผุดขึ้นใช่แล้วสร้อยประคำตะกั่วที่หนักอึ้งอยู่กับคอตอนนี้ยังไงเล่าทางออกของเรื่องทุกอย่างไอ้สมเร่งปลดออกมาพยายามดึงให้เส้นเอ็นที่ร้อยเรียงเม็ดตะกั่วขาดออกจากกันสุดกำลังแต่ก็ไม่สำเร็จมันจะเหนียวอะไรขนาดนี้วะไอ้สมสะบดลั่นตาก็คอยเหลือบมองไปทางปีศาจไอ้ก้อนที่เวลานี้คลานมาถึงครึ่งทางแล้วใบหน้าที่ถูกไฟตกกระทบเริ่มมีริ้วรอยจางๆเหลืองขาดดำให้เห็นและมีเขี้ยวงอกแหลมพ้นปากน่ากลัวเป็นที่สุดไอ้สมเห็นแบบนั้นยิ่งออกแรงกระชากเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ยังเดิมไม่เป็นผลมีดไอ้สมนึกถึงมีดที่ทั้งลุงสอนและลุงคำต่างก็บอกว่ามันอาถรรพ์แรงว่าแล้วก็ชักออกมาจากฝักยังไม่ทันได้เฉือนตัดเส้นเอ็นเส้นเล็กๆ เพียงแค่จรดคมลงไปเท่านั้นพลันเอ็นที่ร้อยรั้งเม็ดตะกั่วเอาไว้ก็เกิดละลายหายไปดื้อหากไม่เห็นกับตามีคนเล่าให้ฟังไอ้สมไม่มีทางเชื่อมันกรอกดินขับเข้าไปอีกกะเอาให้สามารถล้มได้ในนัดเดียวเสร็จแล้วใส่เม็ดประคำตะกั่วเข้าไปโดยไม่มีรูปปลายเสริมช่วยทีเถอะนะขอให้เป็นอย่างที่ลุงพูดจริงๆเถอะลุงคำถ้ามันช่วยได้ถ้าฉันรอดไปจะได้เอาธูปเทียนแพไปกราบตีนถึงที่ไอ้สมวาดปากกระบอกปืนเล็งไปยังหน้าผากของปีศาจไอ้ก้อนบัดนี้ทั้งระยะทั้งองศาล้วนเอื้อหน้าแด่หน้าผากเปิดรอรับกระสุนอย่างชัดเจนไอ้สมสูดหายใจเข้าเต็มปอดสุดปลายลมแล้วกักเอาไว้คิดถึงคุณพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วรั้งนิ้วชี้ขวาลั่นไกทันทีที่เป้านิ่งตามต้องการเสียงแผดลั่นของปืนครั้งนี้แปลงหูชนิดที่ไอ้สมไม่เคยได้ยินเท่านั้นยังไม่พอผ่านท้ายที่ยันร่องไหล่ขวากระแทกถอยหลังถีบแรงจนไอ้สมหงายท้องพร้อมกันนั้นป่าทั้งป่าก็ระงมลั่นไปด้วยเสียงหวีดร้องก้องสะท้อนเย็นเยือกราวกับว่าฝูงผีนับร้อยนับพันกำลังกูร้องอย่างเกรี้ยวกราดมันลากยาวอยู่ครู่ใหญ่ก็เงียบไปไอ้สมนอนแผ่สองสลึงอยู่ไม่นานก็ยันกายลุกขึ้นเท่านั้นเองถึงกับต้องเอาสองมือกุมอกร้องโอดโอยไอ้โครกโครกมันเคยยิงปืนลูกซองของลุงส่งพรานคนหนึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นมันตัดสินใจว่าจะไม่เล่นลูกซองเพราะมันถีบแรงแต่ครั้งนี้ปืนแก๊ปของมันถีบแรงกว่าหลายเท่าตัวเล่นเอาหน้าอกร้อนเผาไปชั่วครู่ต่อมาตามด้วยอาการชาและปวดหนึบหายใจติดขัดมือทั้งสองข้างไม่ต้องถามถึงสั่นระริกด้วยความปวดจนไม่สามารถกำแบหรืออะไรได้เป็นพักๆไอ้สมส่องไฟไปยังร่างของปีศาจไอ้ก้อนแต่ภาพที่เห็นก็คือเสือใหญ่ตัวหนึ่งนอนจมกองเลือดแน่นิ่งแผลอันเป็นสาเหตุแห่งการตายก็คือกลางหน้าผาก
นั่นเห็นเช่นนั้นไอ้สมถอนใจยาวนั่งมือสั่นเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งสารพางกายไม่นานก็เผลอหลับไหลไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่ตัวมันเกินจะฝืนลุกขึ้นมาก่อไฟได้แต่นอนงอก่องอขิงสันดริกอยู่อย่างนั้นด้วยอาการที่ทั้งหนาวและเจ็บปวดเสือใหญ่พุ่งเข้าใส่คำรามลั่นกางกรงเล็บอ้าปากหมายจะงับงาบลากไปกินเอ้ยช่วยด้วยไอ้สมร้องลั่นปัดปลายมือสองข้างไปมาเพื่อป้องกันตนเองนั่นละจึงได้รู้ว่ามันเป็นเพียงความฝันเสือตัวนั้นไม่มีจริงตัวที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างล่างนั่นต่างหากเล่าที่มีเนื้อหนังแต่ก็ตายไปแล้วด้วยอนุภาพลูกโดดประคำศักดิ์สิทธิ์ไอ้สมเก็บข้าวของและค่อยๆปีนกลับลงไปด้วยความยากลำบากทั้งปวดเนื้อปวดตัวทั้งกลัวจะมีสมิงตัวอื่นทั้งกลัวอย่างเท้าพลาดแล้วจะร่วงลงไปคอหักตายแต่สุดท้ายก็ถึงพื้นโดยปลอดภัยมันตรงไปที่ซากเสือวัดจากปลายหางถึงจมูกแล้วก็สักเจ็ดศอกเศษยืนพิจารณาอยู่พักใหญ่คิดว่าจะทำอย่างไรกับซากของมันดีแร่เอาหนังกลับไปก็คงจะขายได้หลายบาทแต่จะเสียเวลาไหมอาการของตัวเองตอนนี้ก็แย่ใช่ย่อยแล้วไหนจะหมูใหญ่อีกเล่าการแบกทั้งสองอย่างคงลำบากไม่น้อยที่สุดจึงแงะเอามาแต่เขี้ยวเสร็จแล้วตรงรี่กลับไปยังจุดนัดพบร้องเรียกหาไอ้ก้อนอยู่พักใหญ่ก็ไร้วี่แววลองเดินสำรวจคร่าวๆก็ไร้วี่แววที่สุดจึงตัดสินใจก่อนเดินกลับไปที่ปางไม้ลุงอินเพื่อเอาซากหมูพอไปถึงเท่านั้นเองภาพอันน่าสยดสยองก็ปรากฏต่อหน้าหมูป่าใหญ่ที่ยิงได้บัดนี้เหลือเพียงเศษซากเครื่องในเนื้อหนังส่วนใหญ่ถูกกัดกินไปแล้วไอ้สมนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ก็เข้าใจทุกอย่างไอ้เสือสมิงนั่นเลือดที่เปรอะตัวมันไม่ใช่ของไอ้ก้อนดีไม่ดีไอ้ก้อนไม่ได้ตามขึ้นมาเสียด้วยซ้ำสันดานจริงๆนะมึงล่อหมูสักกูจนเปลี่ยมแล้วก็ยังจะกินกูอีกโถ่ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สมว่าก่อนย้อนกลับไปยังลานที่ทิ้งซากเสือเอาไว้ไปถึงก็จัดการแร่เอาหนังด้วยความรวดเร็วและชำนาญเสร็จแล้วก็รีกลับบ้านไม่รีรอให้เสียเวลาไอ้สมตรงไปบ้านของไอ้ก้อนก่อนเป็นอันดับแรกยิ่งใกล้ถึงยิ่งใจไม่สู้ดีกลัวจะได้ยินว่าไอ้ก้อนตามมันไปตั้งแต่เมื่อวานกลัวเหลือเกินว่าจะเจอเพียงพ่อและแม่ของเพื่อนกลัวเหลือเกินว่าจะถูกถามทำไมไม่กลับมาพร้อมกันอ้าวกลับมาแล้วหรือวะได้อะไรมาหนังเสือนี่มึงล่อเสือโคร่งเลยแล้ววะงวดนี้ไอ้ก้อนซึ่งกำลังนั่งเล่นที่แคร่หน้าบ้านเอ่ยถามเป็นชุดทันทีที่เห็นไอ้สมขี่รถเข้าไปทางด้านไอ้สมเองก็ได้แต่จ้องหน้าเพื่อนเมื่อมองราวกับไม่ได้พบมาหลายสิบปีจับแขนจับไหล่ก็เห็นว่ายังอุ่นเท่านั้นเองถึงกับน้ำตาแตกร้องไห้โฮเล่นเอาไอ้ก้อนรวมทั้งพ่อและแม่ของมันงงเป็นไก่ตาแตกกว่าจะตั้งสติและบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังได้ก็พักใหญ่ครอบครัวของไอ้ก้อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นถึงกับหน้าซีดเผือดโดยเฉพาะตัวไอ้ก้อนอาการของมันบอกชัดเลยว่าหวาดกลัวจนตัวสั่นแต่แล้วเออแต่ก็ดีแล้วที่มึงปลอดภัยมึงปราบสมิงได้เลยนะไว้เพื่อนสุดยอดเลยว่ะไอ้ก้อนว่าพยายามยิ้มกว้างตบไหล่เพื่อนแต่ไอ้สมก็รู้แก่ใจว่าเวลานี้อาการของไอ้ก้อนยังไม่ดีขึ้นเพียงแค่นั่งฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็ยอดคนแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนก็แล้วกันปวดไปทั้งตัวเลยวะเออน่ะว่าจะแวะไปหาลุงคำด้วยไม่ต้องแล้วล่ะพ่อของไอ้ก้อนว่าพร้อมพยักพเยิดให้ไอ้สมหันไปมองข้างหลังก็เห็นว่าลุงคำกำลังเดินเข้ามาในเขตบ้านเมื่อเห็นหนังเสือที่ไอ้สมพับแบบลวกๆและคอของเจ้าตัวที่ปราศจากสร้อยประคำก็เข้าใจเจอเข้าแล้วล่ะสิลองใช้แล้วหรือยังล่ะประคำนะใช้แล้วไอ้สมตอบเสียงแผ่วแล้วเป็นยังไงแรงอย่างที่ว่าไหมล่ะไอ้สมไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่เปิดเสื้อให้คนทั้งหมดดูแค่ได้เห็นเท่านั้นครอบครัวไอ้ก้อนถึงกับร้องเสียงหลงลุงคำเพียงแต่ขบกรามถอนใจเท่านั้น
หน้าอกของไอ้สมม่วงช้ำไปทั้งแผงแต่ที่หนักๆถึงขนาดเป็นจ้ำเข้มกว่าจุดอื่นก็คือไหล่ขวาที่มันรู้สึกขัดๆอนุภาพของประคำตะกัวที่ลุงคำให้มาช่างร้ายกาจนักดีแล้วที่มึงยังกลับมาได้เจ้าของคนก่อนหน้านี้เล่นเอากลับไปเป็นพานไม่ได้อีกเลยไหปลาหักกระดูกช่องอกยุบหายใจขัดแค่เดินธรรมดายังเหนื่อยเลยใครเลยลุงเจ้าของคนก่อนที่ว่าไอ้สมถามด้วยความสนใจก็กูคนนี้ยังไงล่ะไอ้ฮานี่กูเป็นคนให้มึงมันก็ต้องเป็นของกูสิถามโง่โง่ลุงคำว่าพลางทำท่าจะบายหน้าเดินกลับบ้านแต่ไอ้สมเรียกไว้เสียก่อนให้กูทำไมลุงคำถามด้วยความแปลกใจเมื่อไอ้สมเอ่ยปากยกหนังเสือให้มึงจัดการได้มึงก็เอาไปสิพื้นน่าจะใหญ่ขายได้หลายบาทอยู่ไม่เอาละให้ลุงนั่นแหละดีแล้วที่ฉันปราบมันได้ก็เพราะสร้อยที่ลุงให้ไม่อย่างนั้นคงรอจนเช้าไม่ก็กลายเป็นเนื้อให้มันเคี้ยวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลุงเอาไปเถอะฉันยกให้ลุงคำรูปไล้หนังเสืออย่างเบามือแวบหนึ่งไอ้สมเห็นรอยยิ้มน้อยปรากฏบนใบหน้าของลุงคำมันเป็นรอยยิ้มราวกับว่าได้สัมผัสสิ่งที่ตนปรารถนามานานแสนนานทีเดียวแต่แล้วก็ชักสีหน้ากลับเป็นนิ่งขึงไม่เอาไม่เอามึงเอาไปขายเถอะตัวคนเดียวอย่างมึงก็ต้องมีเงินมีทองไว้ใช้สอยขายแล้วเอาค่าสอยมาให้กูก็แล้วกันไอ้สมหน้าสลดลงไปวูบหนึ่งเอ่ยถามว่าจะคิดค่าสอยเท่าไรลุงคำมองหน้ามันนิ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่น19บาทเอามาให้พร้อมพานขันห้าบูชาครูแล้วกูจะถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้เป็นพรานทั้งทีจะมีแต่คาถากระจอกกระจอกเจออันตรายเข้าก็สวดแต่นโมนโมมันไม่รอดหรอกนะกูจะบอกให้ว่าแล้วลุงคำก็เดินจากไปไอ้สมนิ่งคิดพิจารณาถึงคำพูดนั้นสักพักก็ยิ้มกว้างหันมาลาครอบครัวไอ้ก้อนบอกว่าจะรีบอาบน้ำเอาหนังเสือไปขายให้พ่อค้าในตัวเมืองเสร็จแล้วจะได้รีบกลับมาก่อนค่ำพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมตัวเรียนวิชาต่างๆนานากับลุงคำชายชราที่มันรู้ว่ามีของดีแต่ไม่ว่าใครจะเอ่ยปากขอเป็นสิทธิ์แกก็ไม่เคยรับเวลานี้แกจะรับมันเป็นสิทธิ์แล้วเดี๋ยวไอ้สมมึงเตรียมตัวเสร็จแล้วมารับกูด้วยกูจะไปกับมึงไอ้ก่อนว่าคนอื่นๆรวมทั้งไอ้สมมองมันด้วยความประหลาดใจไอ้ก่อนยิ้มน้อยกูจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ลงคำด้วยอีกคนแล้วก็จะออกปากกับมึงอีกครั้งคืนปล่อยให้ไปคนเดียวเดี๋ยวได้ตายหาเข้าสักวันตอนที่4สางหมี2เกลอไอ้สมและไอ้ก้อนมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านลงเขาสู่ตัวเมืองความจริงแล้วระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันนักหากถนนถูกลาดยางอย่างดีตลอดสายคงถึงได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงรถยนต์วิ่งแต่ด้วยว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นนอกจากหลุมบ่อที่บทจะตื้นก็ไม่เกินฝ่ามือบทจะลึกก็ล่อเอาเกือบครึ่งเขายังมีอุปสรรคอีกก็คือหน้าดินที่น้ำค้างจับจนชุ่มทำให้เลื่อนง่ายเป็นเหตุให้การควบปุเลงด้วยมอเตอร์ไซคันเก่าซึ่งบรรเทาชายชะกัน2คนกับหนังเสืออีก1ผืนเลี้ยวรถหลบมุมแล้วยังต้องคอยเบรกเอา2ตีนคนรากับพื้นช่วยช่างดูทุลักทุเลเหลือล้นกว่าจะถึงรอยต่อถนนดำที่มุ่งเข้าสู่ตัวเมืองก็เล่นเอาเกือบเที่ยงรองเท้าของไอ้สมขาดกระจุยไปเสียข้างนึงไอ้ก่อนเห็นสภาพก็ค้ำจนตัวโยนตายตายตายขายหนังเสือได้ก็ซื้อรองเท้าใหม่ด้วยนะมึงสภาพไอ้สมเหลือบมองกรอกตาขัดเคืองกับการจิกกัดของเพื่อนสนิททั้งคู่นั่งพักทั้งคนทั้งเครื่องรถให้เย็นสักครู่ก็ออกเดินทางไปอีกครั้งกว่าจะเข้าตัวเมืองกว่าจะทำการซื้อขายหนังเสือกับพ่อค้าที่รับซื้อกันเป็นประจำกว่าจะหาอะไรต่อมิอะไรให้เป็นทั้งอาหารท้องอาหารตากว่าจะไปหาหมอเพราะไอ้สมเกิดเจ็บหน้าอกนั่งรอรักษารอยาอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับมาถึงทางเชื่อมขึ้นหมู่บ้าน
ทุกกิจกรรมพลานเวลาไปเป็นวันๆไอ้สมกับไอ้ก้อนยืนมองทางดินแดงที่ทอดยาวขึ้นเขาเราจะไม่รู้จบก็เล่นเอาจวนค่ำกูบอกมึงแล้วให้นอนในตัวเมืองสักคืนหาวัดซุกหัวให้พอหลับได้หน่อยก็ไม่เชื่อขาลงว่านานแล้วขาขึ้นนี่นานกว่าไม่ถึงเอาค่อนคืนไปแล้วหรือวะแบบนี้เอาหน้าเอาหน้าไอ้สมคลางกูอยากกลับบ้านใจจะขาดอยากเรียนคาถาอาคมกับลุงคำแกไวๆกูอยากเก่งนี่มึงก็เก่งสุดตรงแล้วนะเพื่อนเอ้ยบรรดาพรานหน้าใหม่ในหมู่บ้านมีใครได้เสือได้สางอย่างมึงมั่งขนาดพรานเก่าๆบางคนยังไม่เคยได้ยินสักเปี้ยงเลยอย่าใจร้อนนักเลยว่าลุงคำแกเอ่ยปากจะสอนก็คือจะสอนนั่นละไอ้สมพยักหน้ารับในความสลัวรางก่อนจะขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์กระทืบคันสตาร์ท 2-3 ครั้งเครื่องก็กระหึ่มแสบแก้วหูไปรีบไปกันเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่บิดจนหมดปลอกก็ยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน40เพราะไต่ขึ้นไปตามทางดินแดงสูงชันก้องไปกับราวป่ารอบด้านไอ้ก้องแงนหน้ามองม่านฟ้าที่คลาคล่ำไปด้วยหมู่ดาวและจันทร์เต็มดวงที่คืนนี้ช่างประหลาดนักมันไม่ได้มีสีขาวนวลแต่กลับแดงเรื่อสวยแปลกตาไปอีกแบบใจมันคิดไปถึงเรื่องต่างๆนานาที่ได้พบมาแล้วก็ให้นึกอิจฉาในความใจกล้าของไอ้สมต่างว่าเป็นมันคงไม่กล้าเข้าป่าเพียงลำพังแน่ๆแต่ไอ้สมมันกลับไม่เกรงกลัวความจริงเหตุผลลึกๆนั้นไอ้ก้อนเข้าใจอยู่พ่อแม่ไอ้สมตายตั้งแต่มันยังเด็กและตั้งแต่นั้นมามันก็อาศัยอยู่เพียงลำพังความที่เป็นเด็กดอยเด็กบนเขาการเอาชีวิตรอดถูกปลูกฝังให้ตั้งแต่จำความได้นั่นเองไอ้สมจึงสามารถอยู่ได้โดยการรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองพอเป็นหนุ่มแน่นก็เริ่มเล่นปืนเข้าป่าล่ากระรอกกระแตไก่ป่าไปจนถึงเก้งกวางตามแต่จะหาได้เอามาขายแลกเงินฝีมือของไอ้สมแม้จะยังเทียบกับพรานเก่งๆหลายคนในหมู่บ้านไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ขี้ๆของป่าหนังเขาเนื้อสัตว์มันหาเอาไปขายให้จนสนิทกับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อถึงขนาดเขาให้เงินค่าของที่หาได้แล้วยังแถมทั้งขนมบ้างยาสูบฝรั่งบ้างให้ไอ้สมเพราะถูกใจมันกูอิจฉามึงจังเลยว่าไอ้สมเอ้ยมึงกับกูอายุไล่กันแท้ๆจนป่านนี้กูยังไม่พ้นใบบุญพ่อแม่เลยขนาดปืนแก๊ปที่กูใช้ยังต้องขอเงินพ่อไปซื้อต่อเข้ามาพูดแล้วก็อายว่ะฮะมึงว่าอะไรนะกูไม่ได้ยินไอ้สมหันมาตะโกนถามแข่งกับเสียงเครื่องรถเพราะรู้สึกเหมือนจะได้ยินไอ้ก้อนบ่นพึมพำอะไรสักอย่างจะเบาเครื่องฟังก็ไม่ได้ยังไม่ถึงจุดที่จะพักประเดี๋ยวก็ได้ไหลลงไปคอหักตายข้างดอยเท่านั้นที่สุดมันทั้งคู่ก็ควบรถขึ้นมาถึงเนินเรียบตอนหนึ่งซึ่งคิดเป็นระยะทาง1ใน3ของทั้งหมดตรงนี้ชาวบ้านหักโค่นต้นไม้ใช้จอบตัดหน้าดินเอาไว้จนเรียบเพื่อให้คนที่ขึ้นมาจากข้างล่างได้พักเหนื่อยเอาพักกันหน่อยเถอะวะวางขากูนี่ชาดิกจนเยี่ยวจะไหลโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วไอ้สมว่าสุดตัวลงนั่งยองๆควักเอาบุหรี่ฝรั่งขึ้นมาแกะซองจุดสูบก่อนยื่นให้ไอ้ก้อนเพราะเป็นคนสูบบุหรี่เช่นกันกี่โมงกี่ยามกันแล้วก็ไม่รู้นะสัก2ทุ่มละมั้งคิดว่านะไอ้สมตอบขณะแงนหน้ามองฟ้าทันใดนั้นเองป่าทึบด้านหลังที่ลดลันลาดลงตามลักษณะของภูเขาก็ลั่นโครมเหมือนมีต้นไม้หักโค่นไอ้สมและไอ้ก้อนสะดุ้งโยงคอย่นต่างก็เหลียวมองฝ่าไปในความมืดซึ่งก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีดำของม่านกำมะหยี่ยามราตรีเท่านั้นครื่นจะละความสนใจกันอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะมีเสียงคำรามขู่ของใครคนหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงต้นไม้หักโค่นทีนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วไอ้สมและไอ้ก้อนลุกพรวดพุ่งไปหลบข้างมอเตอร์ไซค์แล้วคอยชำเลืองดูว่าเจ้าของเสียงเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นใจของมันทั้งคู่เต้นโครมครามเพราะเวลานี้อาวุธที่มีก็คือมีดพลานคนละเล่มซึ่งจะพกติดตัวไปด้วยทุกที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ห้ามปราม
ขอแค่ไม่เอาไปทำร้ายใครก็เป็นพอแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะช่วยอะไรได้แล้วหากเสียงโครมครามนั้นเป็นเพียงต้นไม้คนธรรมดาก็ดีไปแต่หากเกิดว่ามันคือสัตว์ร้ายจะเอาอะไรไปสู้ด้วยมีดที่จ้วงสุดแขนวัดจากปลายแล้วก็ยังยาวแค่เมตรเศษมันจะไปสู้อะไรถ้าเป็นเสือเป็นกระทิงและอีกข้อที่มันทั้งคู่ต่างก็เป็นกังวลนอกจากเสียงโครมครามคลื่นๆที่คาดว่าเป็นต้นไม้หักโค่นแล้วมันยังมีเสียงคำรามซึ่งชัดเลยว่าเป็นของมนุษย์อีกด้วยแล้วมนุษย์ที่ไหนเล่าจะมีแก้วเสียงกล้าแกร่งกัดกินเข้าไปในความรู้สึกให้หนาวสถานได้เช่นนี้เอาไงดีวะเสียงนั่นเงียบไปพักหนึ่งแล้วนะเว้ยไปดูกันให้มันรู้แจ้งเลยดีไหมอย่าเลยไอ้สมคันเกิดเป็นเสือสางควายป่าหรือไม่ก็หมีขึ้นมาเราจะซวยเอาปืนก็ไม่มีติดตัวกันมาสักกระบอกก็แค่มีดคนละเล่มเอามันไม่อยู่หรอกแล้วจะไอ้ก่อนกำลังจะสำรอกคำสบถคำถามออกมาอีกแต่ไอ้สมชิงเอามือปิดปากแล้วลากไปหลบอยู่ข้างไหล่ทางห่างจากมอเตอร์ไซค์เพราะมันเห็นว่ามีเงาของคนกำลังเดินไต่เนินเขาขึ้นมาจากทิศทางที่เกิดเสียงนั่นเหตุที่ไอ้สมต้องพาไอ้ก้อนหลบไปในทันทีที่เห็นก็เพราะว่าคนคนนั้นร่างสูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า2เมตรซ้ำยังกำยำชนิดแขนสองข้างต้องกางออกแนบข้างลำตัวไม่ได้และที่สำคัญดวงตาของคนคนนั้นยังแดงวาบส่องแสงสุกปลังนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะมีได้แรกทีเดียวไอ้ก้อนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นในสิ่งเดียวกันก็ตาเลือกซุบตัวให้พ้นจากสายตาพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้คนร่างใหญ่เดินเยื้องย่างตรงมาที่รถอย่างที่ไอ้สมคาดไว้จริงๆและทันทีที่แสงจันทร์อาบร่างไอ้สมก็ได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆซึ่งก็มากพอจะให้ขวัญของมันกระเจิงไปไกลร่างที่เห็นว่าใหญ่โตกำยำนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเส้นขนดำสนิทยุบยับซ้ำยังมีกลิ่นสาบฉุนจมูกใบหน้ายื่นยาวออกมาผิดรูปลักษณ์ของมนุษย์ซ้ำยังมีเขี้ยวแหลมคับปากดวงตาแดงวาบปานเรืองแสงได้ด้วยตัวเองแต่หลักๆแล้วลักษณะโดยรวมนั่นไม่ใช่คนนั่นมันหมีแต่จะมีหมีโลกไหนเล่าที่ยืนหลังตรงเช่นนี้ไม่พอแขนสองข้างและมือที่มีกรงเล็บยาวนั่นเล่ามันคล้ายของมนุษย์ไปเสียทุกอย่างแล้วจู่ๆไอ้สมก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานให้มันได้ยินมาตั้งแต่จำความได้เรื่องของสางหมีในคืนจันแดงแต่ก่อนมาหลังครั้งที่หมู่บ้านของมันเพิ่งจะมีคนอาศัยอยู่เพียงหลักสิบพ่อบ้านคนแรกนำพาคนบ้านเดียวกันย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นบุกตะลุยป่าดงพงรกจนพบกับที่อันเหมาะสมหักร้างถางพงจับจองเอาเป็นที่ทำกินและปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ไปอยู่มาจำนวนคนเริ่มเพิ่มขึ้นใช่จากการสืบเชื้อสายผลิตทายาทของคนที่อยู่ก่อนแต่เป็นเพราะมีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นบนเขาลูกเดียวกันหรือระแวกใกล้เคียงหนีตายมาพึ่งใบบุญปีศาจร้ายตัวมันใหญ่ตาแดงวาบจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่เชิงมันจะออกอาละวาดไล่ฆ่าคนแล้วกัดกินเลือดเนื้อเครื่องในทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นสีแดงเราเรียกมันว่าสางหมีนั่นคือสาเหตุของการอพยพย้ายถิ่นมารวมกันที่หมู่บ้านของไอ้สมนานวันเข้าคนก็ยิ่งเยอะขึ้นเมื่อคนเยอะการป้องกันก็เข้มแข็งทีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสัตว์ป่าหรืออสุรกายตนใดก็ไม่อาจแผ่วผ่านคนในหมู่บ้านได้แต่ในกรณีหลังนั้นไม่เคยมีใครเจอส่วนมากไม่เสือหิวก็เสือแก่หรือไม่ก็เป็นช้างป่านานทีปีหนจะมีสมิงเพ่นพ่านตามป่านอกส่วนใหญ่มันจะอยู่บนเขาสูงที่อยู่เหนือจากป่าบนไปอีกทีซึ่งสถานที่แห่งนั้นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยบอกกับลูกหลานเสมอว่าอย่าได้คิดหาทางบุกเข้าไปทีเดียวมันมีแต่พูดผีปีศาจร้ายและไอ้อสุรกายร่างใหญ่ที่ไล่กวาดล้างหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้จนต้องหนีมารวมกัน
ก็ไม่พ้นมาจากที่นั่นอย่างแน่นอนไอ้สมแงนหน้ามองพระจันทร์แล้วก็ให้หดหูยิ่งนักนี่ดวงชะตาของมันจะต้องพบกับผีหาซาตานสัตว์ประหลาดอาถรรพ์ป่ากันชนิดไม่มีหยุดหย่อนเลยหรือพระจันทร์เต็มดวงแดงเรื่อเช่นนี้ไอ้ตัวประหลาดร่างใหญ่ที่ยืนเล็งรถมอเตอร์ไซค์ของมันอยู่ไม่ห่างนั่นเห็นท่าตำนานที่มันเคยคิดว่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่งเอาไว้หลอกเด็กจะมีจริงเสียแล้วสางหมีที่ตัวมันหรือแม้แต่คนรุ่นพ่อรุ่นปู่บางคนเคยได้ยินแต่ชื่อเวลานี้มายืนอยู่ห่างจากมันและไอ้ก้อนไม่ถึง10เมตรแล้วพลันไอ้สมก็ต้องหลุดออกจากภวังค์เมื่ออสุรกายสางหมีตัวนั้นคำรามลั่นมันยกรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของไอ้สมขึ้นราวกับไร้น้ำหนักเสร็จแล้วก็ทุ่มทิ้งดังโครมไม่ต้องถามเลยว่าจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มันก็เก่าจนไม่รู้จะเก่ายังไงแล้วแค่วิ่งได้นี่ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆร้อยปีนี่โดนทิ้งโครมลงมาโครงเหล็กวิ่งได้จึงกลายเป็นเศษเหล็กอย่างสมบูรณ์แบบไอ้สมรถมึงไอ้ก้อนเผลอตัวร้องตะโกนออกไปอย่างลืมตัวนั่นเป็นการบอกถึงตำแหน่งที่ตั้งของมันทั้งคู่ไวเท่าความคิดอสุรกายสางหมีหันขวับและพุ่งเข้ามาหามันทั้งสองอย่างรวดเร็วตึ้งไอ้สางหมีกระโจนขึ้นไปบนอากาศแล้วลงพื้นด้านหลังของมันทั้งคู่พื้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นปานจะแยกออกไม่มีเวลาให้ไอ้สมและไอ้ก้อนตกตะลึงนานนักสางหมีเงื้อแขนกำยำที่มีกรงเล็บแหลมคมขึ้นจนสุดแล้วเวียงแหวกอากาศลงมาในเสี้ยววิไอ้ก้อนยกเท้าถีบยอดอกไอ้สมเต็มรักพักให้มันทั้งคู่แยกออกจากกันช่องว่างระหว่างกลางจึงรับเคราะห์ถูกกรงเล็บฟาดลงจนพื้นหินเศษดินกระเด็นกระดอนแยกกันก่อนไอ้สมแยกกันก่อนไอ้ก้อนร้องบอกพร้อมลุกวิ่งขึ้นเตลิดไปทางหนึ่งไอ้สมเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนคิดได้ในทันทีลุกขึ้นบ้างและวิ่งไปฝั่งตรงหน้าไอ้สางหมียืดตัวขึ้นเลี้ยวหน้ามองมันทั้งสองสลับกันช้าๆจากที่คิดคือมันต้องสับสนบ้างละว่าจะล่าใครดีแต่ที่ไหนได้มันกลับทำท่าเหมือนหัวระเยาะเสียงที่เปล่งออกมานั้นแหบแห้งเยือกเย็นและยังมีเขามนุษย์อย่างชัดเจนอะไรวะมันเป็นคนหรือเหมือนกับสมิงหรือไอ้ก้อนเอ่ยกับตัวเองด้วยความสงสัยได้เพียงเท่านั้นก็ต้องรู้สึกถึงแรงกระแทกเข้ากลางอกไอ้สางหมีพุ่งเข้ามาหามันและหวดด้วยหลังมือชนิดที่ตั้งตัวไม่ทันภาพที่ไอ้ก้อนเห็นในเสี้ยววินาทีนั้นคือผืนฟ้ากว้างเสร็จแล้วกลับตาลบัดกลับหัวต่อมาก็รู้สึกถึงแรงกระแทกที่หนักหน่วงอีกครั้งเมื่อร่างของมันร่วงกระแทกพื้นไอ้ก้อนไอ้สมตะโกนลั่นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนมันไม่คิดอะไรให้เสียเวลาวิ่งสุดฝีเท้าตรงไปดูอาการเพื่อนแต่แล้วก็ไม่สำเร็จสางหมีซึ่งไม่รู้ว่าถึงตัวมันตั้งแต่เมื่อไรคว้ามับจับลำคอของมันแล้วก็บีบพร้อมยกร่างลอยจากพื้น มีของดีนี่มึงไอ้สมเสียววาบสางหมีนั่นเป็นคนจริงๆหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นคนเพราะมันพูดได้ซ้ำยังพูดถึงอะไรที่มันไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวไอ้สมทั้งเตะทั้งต่อยใส่ผู้กุมชะตาชีวิตของมันเต็มกำลังแต่ก็ไม่ต่างจากการเตะการต่อยใส่หินผาร่างกายที่เต็มไปด้วยขนยุบยับของสางหมีแข็งแกร่งเป็นที่สุดกลับเป็นตัวมันเองเล่าที่เจ็บแปลบทั้งมือทั้งตีนซ้ำแผลเก่าเมื่อตอนยิงกระสุนประคำอาคมยังไม่หายดีเอาจริงๆกำลังอักเสบเสียด้วยซ้ำการบีบเค้นลำคอยกร่างห้อยต่องแต่งยิ่งซ้ำทำให้ช้ำหนักเข้าไปอีกหากตอนนี้มีปืนแล้วก็ไอ้สมครางในใจตัดพ้อให้แก่โชคชะตาขนาดไม่ได้อยู่ในป่าอาถรรพ์ผีหายังตามมาราวีพวกมันได้อีกแล้วในวินาทีก่อนที่สติจะดับวูบนั่นเองมันก็นึกถึงมีดรานนั้นขึ้นมาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายชักออกจากฝักฟันฉับเข้าที่ต้นแขนขวาของสางหมีตามธรรมดาถ้าเป็นคนด้วยกันระยะการฟันคงล่อก้านคอไปแล้วแต่นี่
ด้วยความใหญ่โตของอสุรกายร้ายเพียงฟันให้ถึงต้นแขนก็เหยียดจนสุดช่วงตัวเท่าที่จะทำได้มันได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อสางหมีร้องคำรามอย่างเจ็บปวดเวียงไอ้สมลงกระแทกพื้นแล้วลาถอยไปตั้งลักไอ้ก้อนส่วนเสเข้ามาพยายามประคองไอ้สมขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะตัวมันเองก็เจ็บไม่น้อยก่อนหน้านี้มันเห็นเหตุการณ์โดยตลอดมีดพลานของไอ้สมสามารถเฉือนไอ้ปีศาจนั่นจนร้องลั่นเลือดกระฉูดได้แต่ดูท่าไอ้สมคงลุกไม่ไหวในเร็วๆนี้เพราะอาการบาดเจ็บสะสมคงส่งผลให้มันปวดจนราวกับตัวกำลังจะแตกเป็นเสียงๆแล้วกระมังก็ได้ก็ได้กูเองก็ได้ไอ้ก้อนครางออกมาช่วยเอามีดพลานจากมือไอ้สมที่ครางฮือๆพยายามตั้งสติมันตั้งใจจะเอามีดพลานของเพื่อนนี่ละฟาดฟันห้ำหันกับสางหมีให้รู้ดำรู้แดงแต่แล้วเพียงแค่กำเอาไว้ตัวมันเองก็ต้องสั่นสะท้านหนาวเย็นเยือกมันราวกับว่ามีดพลานเล่มนี้ดูดเอาวิญญาณของมันออกจากร่างไอ้ก้อนสุดจะเหลือเรี่ยวแรงคอนมีดทั้งที่มันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารแต่ไอ้ก้อนกลับรู้สึกว่ามันกำลังหิ้วเหล็กหนักเป็น10กิโลเอาไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียวที่สุดก็ต้องปล่อยให้ร่วงปักพื้นเสี้ยววินาทีนั้นหูของมันพลันได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของใครบางคนกล้องสะท้อนกลับไปมามันราวกับว่าดังมาจากที่อันห่างไกลขณะเดียวกันก็ราวกับว่าเจ้าของยืนอิงแอบจอริมฝีปากชิดข้างหูไอ้สมคว้าด้ามมีดพลานของตัวเองที่ปักเดด้วยสัญชาตญาณยันกายลุกขึ้นยืนเคียงข้างเพื่อนตั้งท่าจะสู้ตายไอ้ก้อนเหลือบมองเพื่อนด้วยความประหลาดใจทั้งที่เมื่อครู่มันไม่สามารถถือมีดเล่มนั้นเอาไว้ได้มันหนักมันหน่วงมันยึกเย็นจับขั้วหัวใจแต่ไอ้สมกลับถือเอาไว้ได้สบายสบายกูละเอียดฉามึงจริงๆไอ้สมมึงจะเก่งกาจไปถึงไหนวะไอ้สมกรอกตาที่แทบจะรีปิดเพราะจวนจะสิ้นสติมองไอ้ก้องด้วยอาการสนเท่พูดหาอะไรของมึงกูไม่เข้าใจเอาเถอะไอ้ก้อนบอกปัดทรงๆชักมีดพลานของตัวเองขึ้นมาบ้างลุยแม่งเลยไอ้ห่าเอ้ยเกิดมากูก็เพิ่งจะเห็นไอ้ตัวพันนี้นี่แหละวะสางหมีเห็นท่าทางที่พร้อมจะสู้สุดใจขาดดิ้นของเหยื่อทั้งสองก็หัวเราะเย็นเยือกก้าวอาดเข้าหาและหยุดห่างจากไอ้สมและไอ้ก้อนเล็กน้อยราวกับว่าจะประกาศกล่าวเพื่อเป็นการให้เกียรติในเมื่อพวกมึงมีใจสู้กูก็จะขอรับน้ำใจและจะขยี้พวกมึงให้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีเสียงหัวร่อและท่าทางของปีศาจร้ายปานจะบอกเช่นนั้นสันดานเอ้ยไอ้สมเดือดดาลขั้นสุดก้าวเข้าหาแต่ไอ้ก้อนรั้งตัวเอาไว้สายหน้าดิกอย่าเพิ่งกูจะเป็นตัวล่อให้มีดของมึงน่ะฟันมันเข้าแต่ของกูยังไม่แน่เดี๋ยวกูจะเข้าไปก่อนถ้ากูฟันมันเข้าเราก็มีโอกาสเพิ่มมึงค่อยตามเข้าไปซ้ำมันอีกทีเสร็จเราแน่แต่ถ้ากูฟันแล้วมันไม่เข้าไอ้ก้อนไม่ได้ต่อให้จบประโยคแต่เบ่งเสียงดังลั่นเรียกพลังใจแล้ววิ่งเข้าใส่สางหมีควงมีดพลานคมขาววาววับไอ้สมร้องห้ามแต่ก็ช้าไปทำได้เพียงวิ่งตามแต่ก็ช้าเต็มทีความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านไปทุกอนูของร่างกายไอ้ก้อนไปถึงตัวของสางหมีก็เงื้อมีดฟันฉับแต่กลับได้ยินเสียงดังปึ้งพร้อมกับแรงต้านสั่นสะท้านไปทั่วทั้งแขนปานฟัดแกนไม้แดงด้วยสันมีดแงนมองมีดพลานของตัวเองก็เห็นเพียงใบที่เหลือไม่ถึงนิ้วจี้ติดอยู่กับแผงอกกำยำขนยุบยับส่วนที่เหลือหักกระเด็นไปตกตรงไหนก็ไม่รู้นั่นเท่ากับเป็นการชี้ชะตาชีวิตของมันแล้ววาระสุดท้ายที่แท้จริงคงมาถึงมันแล้วในเสี้ยววินาทีข้างหน้าไอ้ก้อนออกมาไอ้สมเห็นทุกอย่างเต็มตามันร้องเรียกให้เพื่อนถอยห่างออกมาจากสางหมีตัวนั้นแต่มันสายไปแล้วเพียงแค่ไอ้ก้อนคิดจะห้ำหันกับอสุรกายตัวนั้นมันก็ก้าวขาเหยียบเข้าไปในเมืองผีแล้วก้าวหนึ่งสางหมีเอื้อมมือจับมับกำรอบหัวของไอ้ก้อนเอาไว้ไอ้สมรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อย่านะโว้ยเพราะ
ไม่มีความปราณีใดๆจากอสุรกายตัวนั้นมันบีบหัวของไอ้ก้อนแตกกระจายคามือดังบีบส้มเน่ามะม่วงเน่าร่างของไอ้ก้อนกระตุกสันดริกนิดนึงก่อนจะแน่นิ่งแขนขาอ่อนยวบสางหมีบิดข้อมือนิดนึงก็สามารถปิดหัวที่เละเทะไม่เป็นทรงให้ขาดออกจากร่างไร้วิญญาณของไอ้ก้อนได้อย่างง่ายได้มันปล่อยร่างของเหยื่อไร้หัวสุดลงนอนนิ่งเลือดนองพื้นส่วนเศษมันสมองเศษเนื้อที่อยู่ในมือมันก็ดูดกินอย่างอร่อยอร่อยไอ้สมอ้าปากค้างการตายของไอ้ก้อนเพื่อนรักมันเห็นทุกเหตุการณ์อย่างชัดเจนในขณะที่ไอ้สางหมีกำลังมีความสุขกับมันสมองสดสดเลือดลดไอ้สมเองก็เอาแต่จ้องมองร่างไร้วิญญาณที่แสนอนาถไร้หัวของเพื่อนมันเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกเสียใจจนร้องไห้ไม่ออกเสียใจจนหายใจไม่ออกด้วยซ้ำไอ้สางหมีชำเลืองตาแดงวาบของมันมองมาที่ไอ้สมพรางคำรามเครือเสยะยิ้มแยกเขี้ยวแน่ละมันหมายตาไอ้สมอีกคนสมองสดสดใส่สดสดเลือดสดสดของไอ้สมมันต้องได้ลิ้มรสในคืนนี้และไม่ต้องรอเวลานานเกินไปแลบเลียมือที่ยังเปรอะไปด้วยขาวเลือดพลางย่างเข้าหาไอ้สมช้าๆจาก10เมตรเป็น5เมตร3เมตรที่สุดสางหมีปีศาจก็หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไอ้สมเพียงเมตรเดียวมันกรอกตาแดงวาบมองมนุษย์ตัวจ้อยอย่างเหยียดหยามไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยโลกาจะเปลี่ยนไปเช่นไรมนุษย์ก็ยังเป็นเหยื่ออันโอชะและกระจอกงอกง่อยสำหรับมันอยู่ร่ำไปทางด้านไอ้สมหรือมันไม่คิดจะตอบโต้ต่อสู้ใดๆแล้วไอ้ก้อนเป็นเพื่อนคนเดียวของมันเป็นเหมือนญาติแท้ที่มันหมายจะฝากผีฝากไข่ยามแก่เท่าหากไอ้ก้อนมีเมียมันก็จะมีด้วยไอ้ก้อนมีลูกมันก็จะมีด้วยและมันจะสั่งสอนลูกของตัวเองว่าให้รักและเคารพไอ้ก้อนให้มากๆเพราะชายนามว่าไอ้ก้อนเป็นคนที่มันยอมตายแทนได้ไอ้ก้อนเป็นคนดีเอาสิฆ่ากูเลยกูไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้พ่อแม่ต่างก็ทิ้งกูไปจนหมดมีเพื่อนแค่คนเดียวมึงก็เสือกมาพรากมันไปซะอีกเอาสิฆ่ากูเลยไอ้สมครางสั่งเสียตัดพ้อกับสางหมีไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าใจหรืออยากจะเข้าใจไหมแต่มันแค่ต้องการพูดให้รู้ก็เท่านั้น สางหมีเปล่งเสียงหัวเราะแหบแห้งในลำคอเช่นเคยมันเอื้อมมือข้างเดียวกันกับที่ปิดชีพไอ้ก้อนขึ้นหมายจะคว้ากะโหลกของไอ้สมและบีบให้แหลกละเอียดเช่นกันแต่แล้วเสียงปืนนัดหนึ่งแววขึ้นมาจากที่ใดที่หนึ่งร่างของสางหมีสถานวาบพงะถอยไปก้าวหนึ่งตามแรงประทะเปรี้ยงเปรี้ยงและก็อีกเปรี้ยงเสียงปืนลั่นสองสามนัดติดพร้อมๆกับที่สางหมีปีศาจร้ายถอยฉากยืนแทบไม่อยู่ที่สุดมันก็คำรามลั่นอย่างเดือดดาลแล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืดไอ้สมเพียงแต่ยืนมองนิ่งไม่กระดิกตัวใดๆกระทั่งใครคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นนั่นเองมันจึงพาตัวเองออกจากภวังค์แห่งความเสียใจเกือบตายแล้วนะไอ้ดมนั่นสิเกือบตายแต่ไอ้ก้อนมันตายไปแล้วไอ้สมครางออกมาเพียงเท่านั้นอาการบาดเจ็บสะสมของมันก็ดันจนความอดทนขาดสะบั้นไอ้สมหมดสติสุดหวบลงในบัดดลตอนที่5ล้างบางมันให้หมดหยดน้ำที่แม่ลงสัมผัสใบหน้าเป็นจังหวะปลุกไอ้สมให้ตื่นขึ้นจากภาวะหลับไหลสิ่งแรกเมื่อม่านตาปรับสภาพให้มองเห็นชัดเจนเบื้องหน้าและรอบกายของมันเป็นหินแข็งแกร่งของถงถ้ำอันมืดมัวสลัวรางดีที่มีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาจากปากทางถ้ำจึงทำให้ไม่อับชื้นเท่าใดนักแต่ก็ยังมีความเย็นเฉียบเย็นเยือกอันเป็นวิสัยของเวิ้งหินที่เป็นโพรงใหญ่ตามธรรมชาติไอ้สมยันกายลุกขึ้นแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงกลับไปนอนแผ่ราเช่นเดิม
เนื่องด้วยร่างกายปวดหนึบจนราวจะแตกเป็นเสียงๆพอมันเอามือลูบไล้ก็พบว่าเวลานี้มันถูกพันด้วยผ้าเนื้อหยาบซ้ำยังมีกลิ่นฉุนแสบจมูกของสมุนไพรอะไรสักอย่างที่นอกจากจะเหม็นแล้วยังแผ่ไอร้อนวูบวาบดังนอนแช่พริกอย่าเพิ่งรีบร้อนร่างกายของเองบอบช้ำหนักที่ยังทนอยู่ได้จนข้าช่วยเหลือทันก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วไอ้สมสะดุ้งสุดตัวเสียงของใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นจากทางด้านข้างพอหันไปก็พบเป็นชายแปลกหน้าอายุอานามน่าจะแก่กว่ามันสักรอบนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งท้องแขนเท้าขวางขนานและมือกำมวลยาฉุนใบหน้าที่รกครึ้มไปด้วยหนวดเคราจ้องมองมันเรียบเฉยไร้อารมณ์คิดยังไงถึงไปแลกกับมันตัวต่อตัวเองกับเพื่อนเนี่ยมันโง่หรือบ้ากันแน่วะทันทีที่ได้ยินคำถามความทรงจำทั้งหลายแหล่ก็ไหลบ่าเข้ามาดังทำนบกั้นแตกไอ้สางหมีที่อยู่ๆก็โผล่มาในตอนที่พวกมันจอดพักรถแรงตบแรงเวียงที่มันได้รับจนร่างกายซึ่งบอบช้ำอยู่ก่อนแล้วก้าวเข้าสู่ความสะบักสะบอมภาพเหตุการณ์ที่ไอ้ก่อนเอาตัวเข้าแรกเปิดเกมก่อนและสุดท้ายต้องกลายเป็นศพหน้าอนาถและสุดท้ายความตายที่ตัวมันเองอ้าแขนรับแต่ถูกสกัดเอาไว้ใครบางคนยิงไอ้สางหมีจนมันต้องหนีกระเจิงหรือว่าคนที่ยิงไอ้ปีศาจนั่นเมื่อคืน ชายแปลกหน้าแค่นหัวเราะออกมาหน่อยนึงใช่ข้าคือคนที่ไล่มันไปแต่ไม่ใช่เมื่อคืนอย่างที่เองเข้าใจหรอกนะเองบาดเจ็บหนักหลับไป3วัน3คืนเต็มๆนี่ก็ล่วงเข้าเช้าวันที่4แล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแต่เดิมเองก็เจียนตายอยู่แล้วการต้องแบกข้ามเขาข้ามป่ามาที่นี่เลยทำให้กระทบกระเทือนนักแต่ขอให้รู้เอาไว้เลยนะข้าทำเต็มที่แล้ววิ่งลุยป่าโดยการแบกเองกับผีตายโหงตายพลายของเองมันก็หนักหนาอยู่นะมาถึงนี่ตอนเช้ามืดได้ก็นับว่าบุญแล้วไอ้สมนอนคิ้วขมวดกับข้อความที่ชายแปลกหน้าพรามออกมาเป็นวักเป็นเวรมันนอนอยู่แบบนี้3วัน3คืนเต็มเลยหรือชายแปลกหน้าช่วยมันไว้แบกมันและผีตายโหงตายพลายอย่างนั้นหรือมันเรื่องอะไรกันไอ้สมจำไม่เคยได้ว่าตัวมันเลี้ยงผีตั้งแต่เมื่อไรที่สำคัญที่นี่ที่ไหนแล้วชายแปลกหน้าผู้นี้เป็นใครเดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนแล้วลุงเป็นใครและไอ้ที่บอกว่าแบกฉันกับผีตายหงตายพลายนั่นน่ะหมายความว่ายังไงอธิบายให้ฟังหน่อยไอ้สมถามแล้วปรือชายแปลกหน้าซึ่งลุกขึ้นเดินไปทางปากถ้ำหยุดชะงักก่อนหันมาทำหน้าตายเช่นเคยข้าตอบเองไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะเอาเรื่องผีตายหงที่ว่าก่อนอย่าถามข้าว่าหมายความว่ายังไงตัวเองมีมันไว้ในครอบครองก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรือแล้วก็อีกข้อที่นี่คือถ้ำใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้ามาสถานที่ที่ต่างก็เรียกกันว่าป่าบนส่วนเรื่องที่ว่าข้าเป็นใครนั้นเองไม่ต้องรู้หรอกรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ว่าแล้วชายแปลกหน้าก็เดินหายไปทางหน้าถ้ำไอ้สมหาได้เกิดความกระจ่างในคำถามของมันแต่อย่างใดยันกายลุกขึ้นขบกรามกัดฝืนความเจ็บปวดจนสำเร็จเสร็จแล้วกระเพกตามออกไปหน้าถ้ำบ้างทันทีที่ก้าวพ้นเขตข่ายอันมืดสลัวแสงแดดอ่อนๆก็อาบฉาบร่างให้ได้รับความอบอุ่นซ้ำอากาศยังบริสุทธิ์สูดเข้าไปได้จนเต็มปอดแต่เมื่อมองโดยรอบดีๆจึงได้รู้ว่าถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนผาสูงและถูกล้อมรอบด้วยพื้นป่าจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้นอกจากความเขียวครึ้มบนน้ำตาลอ่อนของใบไม้ขณะที่มันยืนอิ่มเอมกับธรรมชาติพลันก็นึกขึ้นได้เมื่อครู่ชายปริศนาเดินออกมาจากจุดนี้แท้ๆแล้วเวลานี้หายไปไหนกันเล่าจุดที่พอจะยืนได้ก็เป็นเพียงลานกว้างไม่กี่เมตรซ้ำยังไม่มีสมถุมพุ่มไม้ใดๆบดบังอำพรางในเมื่อภูมิประเทศเป็นเช่นนี้แล้วผู้มีพระคุณลึกลับของเขาไปอยู่เสียที่ไหนจังหวะนั้นเองเศษหินเศษดิน
ร่วงลงมาจากด้านบนเฉี่ยวหัวไอ้สมไปเพียงครึ่งฝ่ามือมันแงนมองขึ้นไปก็ต้องชะงนปนอัศจรรย์เมื่อเห็นว่าตาลุงปริศนาผู้นั้นกำลังปีนป่ายเด็ดเอายอดอะไรบางอย่างใส่ลงไปในถุงย่ามเพียงครู่เดียวก็ปีนป่ายลงมาอย่างคล่องแคล่วพื้นที่ที่ชายปริศนาเกาะเป็นตุ๊กแกเมื่อครู่แทบจะไม่มีปุ่มปมแง่หินให้จับให้เกาะมันเป็นหินผาเรียบๆที่สูงชะลูดตรงดิ่งขึ้นไปลองถ้าไม่ใช่ว่าชำนาญแล้วไม่มีใครมีทางทำได้โดยเด็ดขาดต้มนี่กินแต่น้ำจากที่เห็นเองลุกเหินเดินได้โดยสะดวกแบบนี้วันสองวันคงจะฟื้นตัวพอให้กลับบ้านได้ชายปริศนากล่าวพร้อมล้วงเอาย่าอะไรสักอย่างออกมาให้ไอ้สมดูในความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของมันไม่มีข้อไหนเลยจะสามารถชี้ชัดได้ว่ามันคือย่าชนิดใดรูปใบหรือก็แปลกตาเป็นแฉกปานดวงดาวแต่สีใบกลับเป็นม่วงอมแดงตั้งแต่จำความได้ไอ้สมไม่เคยเห็นหญ้าหรือสมุนไพรชนิดนี้มาก่อนไม่ต้องแปลกใจหรอกหญ้านี่มีแค่เฉพาะพื้นที่แถบนี้ถึงอย่างนั้นก็ยังหายากมันเป็นยาดีเจ็บป่วยได้ไข้ร่างกายช้ำหนักปานใดก็รักษาฟื้นฟูได้ในเวลาอันรวดเร็วมาเถอะข้าจะต้มให้กินไอ้สมนั่งนิ่งมองชายปริศนาง่วนกับการเป่าไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งและทำการต้มใบไม้ปริศนาโดยใช้กระบอกไม้สางเป็นภาชนะความสงสัยที่อัดแน่นอยู่จนสมองแทบแตกทำให้มันอดรนทนไม่ไหวต้องเอ่ยถามไปจนได้ถึงเรื่องที่ว่าตกลงแล้วที่แห่งนี้คือสถานที่ใดกันแน่และตัวชายปริศนาคนนั้นเป็นใครเฮ้ยเองนี่มันทู่ซีเสียจริงชายปริศนาว่าแรกทีเดียวก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบดังที่แล้วมาแต่เมื่อเจอลูกตื้อของไอ้สมหนักเข้าก็จนใจจำต้องเล่าให้ฟังแม้จะไม่อยากทำนักก็ตามทำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเขาไพรต้นไม้ใบหญ้าใดๆก็ตามที่ผลิดอกออกรากให้เก็บเกี่ยวล้วนเป็นยาดีทั้งนั้นพูดง่ายๆที่แห่งนี้ก็คือสวรรค์ของเหล่าชาวบ้านที่เก็บของป่าและยาสมุนไพรไปกินไปใช้หรือไปขายเลยทีเดียวละแต่ด้วยว่าเขาไพรแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งเข้าถึงยากนอกจากระยะทางจะไกลแสนไกลต้องบุกป่าฝ่าดงทึบไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่งแล้วการจะมาที่นี้ยังต้องเผชิญกับอันตรายอีกอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ใครก็ตามปรารถนาจะได้ยาดีของที่นี่มีอันต้องล้มเลิกความตั้งใจหากฝืนบุกเข้ามาแล้วแล้วก็ความตายเท่านั้นที่จะได้รับเป็นรางวัลที่นี่เชื่อมต่อกับเขาลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันตามลักษณะภูมิประเทศและความโดดเด่นของมันว่าเขาพรายหรือก็คือเขาใหญ่เหนือขึ้นไปจากป่าบนที่ไอ้สมมันพูดถึงบ่อยๆเขาพรายเต็มไปด้วยบรรดาวิญญาณร้ายมากมายทั้งสัตว์และคนที่ตายในป่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดอาถรรพ์ผีป่าสัตว์สางจะรวมตัวกันอยู่ที่นั่นราวกับเป็นเมืองของมันและหากมีมนุษย์ผู้ใดลักลอบเข้าเขตของมันมาพวกมันจะออกล่าแก่งแย่งกันเค้นฆ่าสูบกินเลือดเนื้อและวิญญาณนั่นเองต่อให้สมุนไพรบนเขาไพรจะเลอค่าแค่ไหนก็ตามการที่จะต้องเจอกับเหล่าผีสางมากมายนั่นก็เป็นที่ขยาดอย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนหลายกลุ่มยอมเสี่ยงบุกเข้ามาเพราะหากได้สมุนไพรกลับออกไปแล้วมันคุ้มค่าแต่ก็น้อยนักที่จะรอดกลับไปได้และยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่สำหรับคนที่ได้สมุนไพรกลับไปดังใจปรารถนาเขาไพรแห่งนี้ทำนี่รวมทั้งผืนป่าที่เองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับมนุษย์ไม่มีคนธรรมดาที่ไหนจะอยู่รอดได้หรอกนะถ้าไม่เก่งจริงไอ้สมกลืนน้ำลายฝืดคอตื่นเต้นกับเรื่องที่ได้ยินมองหน้าชายปริศนาด้วยอาการชื่นชมแสดงว่าที่ลุงอยู่ที่นี่ลุงก็ต้องเป็นคนเก่งมีดีใช่ไหมลุงชายปริศนานิ่งไปเหลือบตามองไอ้สมนิ่งเสี้ยววินาทีนั้น
มันเกิดอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกว่าสายตาของคนตรงหน้าช่างแผ่ความกดดันหน้าหวาดหวั่นเสียวสันหลังมาให้และในพริบตาหนึ่งนั้นมันเห็นอย่างชัดเจนว่าในตาของชายปริศนาสะท้อนแสงไฟในกองวาวรดเรืองแสงเป็นสีเขียวนวล นั่นมันตาของสมิงถูกแล้วข้าไม่ใช่คนธรรมดาข้าเป็นสมิงสางเสือผีครึ่งคนครึ่งเสือหรืออะไรก็ตามแต่ที่พวกเองจะให้เรียกกันแต่ที่แน่ๆคือข้าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วไอ้สมพงะถอยจนหลังชิดผนังถ้ำเหลียวหามีดพลาและปืนซึ่งอย่างหลังมันไม่ได้มีติดตัวมาแต่แรกอยู่แล้วหานี่หรือเอาไปสิชายปริศนาว่าพร้อมยื่นมีดพลานของมันให้แน่ละไอ้สมไม่ได้เอื้อมมือไปรับเพียงแต่จ้องเขม็งดูท่าทีพร้อมกันนั้นก็ภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเมื่อต่างคนต่างนิ่งไปพักใหญ่ชายปริศนาที่เผยตัวว่าเป็นสมิงเป็นฝ่ายถอนใจก่อนวางมีดพลานของไอ้สมลงกับพื้นหันไปให้ความสนใจกับกระบอกยาต้มสมุนไพรแล้วกล่าวขึ้นเสียงเรียบมันเป็นเรื่องมานานมาแล้วครั้งนั้นข้าเป็นพรานของหมู่บ้านอันห่างไกลหมู่บ้านที่ต้องล่มสลายเพราะภัยร้ายที่เรียกว่าเสือสมิงครั้งนั้นชายปริศนาใช้ชีวิตดังเช่นชายชะกันทุกคนในหมู่บ้านภูมิประเทศซึ่งแยกจากชุมชนอื่นๆอย่างเป็นเอกเทศฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านแห่งนั้นจึงเป็นไปโดยไม่มีคนใดๆภายนอกล่วงรู้เกิดเจ็บตายวัฏจักรของชีวิตเวียนว่ายอยู่ในเวิ้งกว้างของป่าซึ่งถูกแซมด้วยบ้านเรือนหลังเล็กๆผู้คนปลูกผักล่าสัตว์ดำเนินชีวิตไปแทบเช่นคนป่าทั่วไปกระทั่งวันหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆอันสงบสุขนั้นกลับลุกเป็นไฟเมื่อสมิงร้ายซึ่งไม่รู้ว่ามาจากแห่งหนตำบลใดอยู่ๆก็โผล่มาในหมู่บ้านลงมือเข็นฆ่ากัดกินล้างผลาญชีวิตคนในหมู่บ้านอย่างบ้าคลั่งลูกเด็กเล็กแดงไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ที่ไร้ทางสู้ล้วนกลายเป็นเหยื่อสังหารของสมิงร้ายที่มีเพียงตัวเดียวอย่างน่าอนาถผู้นำหมู่บ้านรวบรวมกำลังคนที่เหลืออยู่ออกตามล่าสมิงหมายจะเข็นฆ่ามันด้วยอาวุธที่มีซึ่งก็คือหอกธนูและหน้าไม้ชายปริศนาตรงหน้าไอ้สมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นการตามล่ากินเวลาแรมเดือนคนกล้าที่ไปด้วยกันเริ่มล้มหายตายจากทั้งจากพิษไข้ป่าสัตว์ร้ายและผีสางที่สุดก็เหลือเพียงชายปริศนาผู้นี้เพียงลำพังและเขาก็ได้เผชิญหน้ากับสมิงร้ายที่ราวกับจะรอคอยเวลานี้อยู่ก่อนแล้วเวลานั้นเขามีหน้าไม้แต่ไม่มีลูกดอกมีมีดแต่ไม่มีแรงกวัดแกว่งสมิงร้ายซึ่งอยู่ในร่างเสือใหญ่แยกเขี้ยวขู่คำรามในลำคอเยื้องย่างวนไปรอบตัวเขาซึ่งแค่จะประคองตนให้ยืนยังยากเต็มแก่ที่สุดเวลานั้นก็มาถึงสมิงร้ายหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขาในตาวาวโรดของมันจ้องมองข่มขวัญแต่ไร้ผลกับชายปริศนาเขาไม่ได้เกรงกลัวมันเลยแม้แต่น้อยพ่อแม่คนในครอบครัวเพื่อนบ้านคนรักทุกคนล้วนกลายเป็นเพียงซากศพเพราะฝีมือมันไปหมดแล้วเขาอยากจะฆ่ามันอยากจะเอาหน้าไม้ยิงเจาะเข้าไปในตามันอยากจะกระซวกมีดขวานคอลากไส้ควักหัวใจมันออกมาเขาอยากฆ่ามันให้ตายอย่างทรมานแต่ก็ทำได้แค่คิดเท่านั้นเพราะแม้แต่หน้าไม้ที่คอนเอาไว้กับตัวมานานนับเดือนเขายังปล่อยให้มันร่วงหล่นลงกับพื้นเพราะไม่มีแรงจะเหนี่ยวรั้งอีกต่อไปแล้วสมิงร้ายคำรามอ้าปากพุ่งเข้าใส่และนั่นเองคือวาระสุดท้ายในโลกของคนเป็นชายปริศนาตื่นขึ้นมาพบว่าเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดแต่ปราศจากบาดแผลกำลังวังชาเพิ่มพูนขึ้นราวกับจะไม่มีวันหมดซ้ำยังกระหายเลือดเนื้อสดๆไม่ว่าจะเป็นของคนหรือสัตว์ก็ได้เขาย้อนกลับไปที่หมู่บ้านและพบเพียงกองซากศพทรงกลิ่นเน่าขาวคลุ้งแทนที่จะร่ำให้เ
ขากับไร้ซึ่งความรู้สึกเศร้าเสียใจมองผ่านเหล่าร่างไร้วิญญาณที่บางซีดขาวบางกำลังเน่าอืดทรงเปลี่ยนอย่างปราศจากความรู้สึกเสร็จแล้วก็เดินเตร่ไปเรื่อยๆตามป่าเขาลำเนาไพรหิวเมื่อไหร่ก็หยุดนอนพอตื่นขึ้นมาจะพบว่าความกระหายอยากอาหารนั้นหายไปแล้วแต่จะมีคราวเลือดสดๆปรากฏขึ้นแทนทั้งอย่างนั้นเขาก็หาได้สนใจใครรู้ยังคงใช้เวลาให้หมดไปแต่ละวันกับการเดินหิวนอนและตื่นมาพร้อมกับความอิ่มและคราบเลือดจนเคยชินจนวันหนึ่งเขาพบกลุ่มคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนบ้านไหนเสื้อผ้าและของที่คนเหล่านั้นถืออยู่ช่างแปลกตาเขาดีใจอยากเข้าไปทักทายพูดคุยแต่เมื่อเข้าไปใกล้กับถูกทำร้ายขับไล่และตามล่าจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างเป็นระยะและทุกๆเสียงกำปนาตนั้นต้นไม้ใหญ่น้อยแม้ขนาดเท่าขาใกล้ตัวเขาจะหักโค่นกระทั่งเสียงเปรี้ยงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับอาการเจ็บแปลบที่ชายโครงเท่านั้นเองโทสะจริตของเขาก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนพวกนั้นต้องไล่ล่าเขาแต่มายามกันแบบนี้เห็นทีจะยอมไม่ได้เขาจึงสนองคืนไปบ้างเขาย้อนกลับไปหาคนกลุ่มนั้นที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเขาเช่นกันแล้วทุกอย่างก็มืดไปชั่วแวบรู้ตัวอีกทีคนกลุ่มนั้นก็กลายเป็นเพียงเศษเนื้อเละเทะเลือดสาดกระจายแดงฉานและเขากำลังกัดกินเนื้อที่ว่ามันให้ความรู้สึกอิ่มเอมเปรมสุขเลิศรสหาได้หน้าสะอิดสะเอียนแต่อย่างใดทุกอย่างมากระจ่างเอาเมื่อเขาลงไปกินน้ำที่ลำห้วยได้เห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนเป็นเสือใหญ่ลายพลาดก่อนนั่นเองเขาจึงได้เข้าใจเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วเขาเป็นปีศาจเขาเป็นสมิงจนวันหนึ่งข้าได้ไปพบกับพระธุดงค์ท่านสอนสั่งวิชาอาคมต่างๆให้ข้าช่วยโปรดช่วยชี้ทางให้ข้าพ้นทุกข์แม้มันจะยากและใช้เวลานานแต่หากข้าเลิกคร่าชีวิตทั้งคนและสัตว์ข้าจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ท่านบอกข้ามาแบบนี้ไอ้สมเกิดสะอึกกลืนน้ำลายไม่ลงเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งน้ำเสียงสีหน้าแววตาของชายปริศนาช่างเต็มไปด้วยความหวังระคนไปกับความเศร้าส้อยชวนให้สงสารข้าคอยขับไล่พวกที่บุกเข้ามายังดินแดนถิ่นนี้ใช้รูปกายของเสือใหญ่ข่มขวัญข่มขู่ให้หนีไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่เวรแต่กรรมบางก็ยอมถอยแต่โดยดีบางก็ยิงใส่ข้าจนต้องหันหน้าหนีสุดท้ายก็ถูกผีป่าอาถรรพ์ไพรจัดการกลายเป็นศพถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็ช่วยไม่ได้ปืนพวกนั้นชี้ไปที่กองอาวุธมากมายด้านหนึ่งของถงถ้ำข้าก็เก็บเอามาจากกองซากที่อสุรกายทั้งหลายมันทิ้งเอาไว้มันต้องการกลืนกินแค่เลือดเนื้อของไร้ค่าแบบนั้นมันไม่สนใจฝึกยิงฝึกใช้เข้าหน่อยก็ชำนาญเพราะข้าคอยแต่จะช่วยเหลือขับไล่มนุษย์ออกไปเพื่อไม่ต้องการให้เขามาตายกระมังเราปีศาจทั้งหลายจึงไม่ชอบขี้หน้าข้าเท่าไรนักสิ่งเดียวที่มันมอบให้ข้าก็คือคำว่าศัตรูพบกันเป็นไม่ได้ต้องพุ่งเข้าห้ำหั่นกันตลอดนั่นเองไอ้สมจึงพอจะเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆว่าทำไมเมื่อครั้งที่สางหมีกำลังจะฆ่ามันชายคนนี้ถึงได้ช่วยเอาไว้และยังสร้างความไม่พอใจให้แก่ไอ้สางหมีมากๆอีกด้วยแต่ติดอยู่อย่างนึงเหตุใดไอ้สางหมีที่ว่าถึงไปปรากฏตัวอยู่ที่ป่าล่างจริงอยู่ที่ว่าคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแดงเลือดแต่ใช่ว่ามันจะไม่เคยมีตั้งแต่จำความได้ไอ้สมเห็นพระจันทร์แดงมาไม่รู้กี่ครั้งแต่เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่เองที่ปรากฏว่าอสุรกายในเรื่องเล่าออกมาและพยายามเข็นฆ่ามันกับไอ้ก้อนซ้ำยังทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งเสียด้วยเอ็งหายดีแล้วก็กลับไปซะและถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลิกเสียไอ้อาชีพฆ่าสัตว์นะมันเป็นบาปข้าจะไปส่งเอ็งไม่ต้องกลัวไม่
ไอ้สมโพรงทะลุกลางป้องฉันต้องจัดการกับไอ้สางหมีนั่นฉันจะแก้แค้นให้ไอ้ก้อนเพื่อนฉันฉันจะฆ่ามันไม่อย่างนั้นฉันก็คงกลับเข้าหมู่บ้านไม่ได้ฉันคงสู้หน้าพ่อแม่ของไอ้ก้อนไม่ได้ถ้าไอ้สางหมีเวียนตรายนั่นยังอยู่เอ็งจะเอาอะไรไปฆ่ามันมีดอาถรรพ์นี่นะหรือจริงอยู่ว่ามันฟันสางหมีได้แต่เอ็งจะอยู่รอดจนสามารถหั่นคมมีดเฉือนเนื้อเถือหนังมันได้หรือหากพบกันครั้งต่อไปอีกถ้างั้นลุงก็ช่วยฉันสิลุงมีอาคมลุงเก่งลุงต่อสู้กับพูดผีปีศาจได้ลุงสอนฉันสิสอนวิชาอาคมดีๆขลังๆให้ฉันฉันจะได้เอาไปฆ่ามันชายปริศนานิ่งไปชั่วอึดใจต่างคนต่างสบตากันแล้วถ้าข้าไม่ทำล่ะถ้าข้าไม่สอนให้เองล่ะฉันก็จะสู้ด้วยวิธีของฉันเองขอแค่ปืนกับกระสุนให้ฉันก็พอลุงมีเยอะอยู่แล้วนี่แบบนั้นก็มีแต่ตายกับตายตายไปก็ยังดีกว่าอยู่แบบนี้ตายไปยังดีกว่ามีลมหายใจแล้วต้องรู้สึกผิดกับความตายของไอ้ก้อนเพื่อนฉันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแบบนี้ชายปริศนาเอ่ยถามและไอ้สมก็ตอบกลับฉับไวไม่มียั้งคิดความแค้นที่แปลเปลี่ยนเป็นความแน่วแน่นั้นแม้แต่จิตใจสมิงของชายปริศนายังต้องยอมแพ้หายดีเมื่อไรร่างกายของเองฟื้นตัวเมื่อไรข้าจะสอนให้มันคงเป็นกรรมของเองข้าและไอ้สางหมีนั่นที่ผูกกันมาแต่เก่าก่อนหลีกหนีไปยังไงก็คงจะไม่พ้นไอ้สมยิ้มกว้างเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันซดยาต้มที่ชายปริศนาที่กำลังจะกลายเป็นอาจารย์ของมันทีเดียวจนหมดพ่นลมพืชออกมาพร้อมควันจางๆเพราะยาต้มที่ว่ายังร้อนอยู่เพราะเพิ่งปลงมาจากไฟหมาดมาดร่วมเรือนที่ไอ้สมอยู่กับชายปริศนาร่ำเรียนวิชาอยู่ถ้ำแห่งนั้นที่สุดเวลาที่มันรอคอยก็มาถึงไอ้สมสำเร็จวิชาอาคมต่างๆและสามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วตัวชายปริศนาผู้สอนสั่งให้ยังประหลาดใจในความรวดเร็วก้าวหน้านั้นเองเดินทางกลับหมู่บ้านได้แล้วต่อแต่นี้ให้เป็นผีป่าตนไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายเองได้แล้วเรื่องไอ้สางหมีนั่นล่ะฉันต้องจัดการมันก่อนมันอยู่ที่ไหนที่เขาพลายใช่หรือเปล่าไม่ต้องใจร้อนชายปริศนาว่ามันร่วงรู้มาโดยตลอดว่าเองอยู่ที่นี่ตัวมันอยากจะบุกเข้ามาขย่ำขมำคอหอยเองสุดจะกลั้นเพียงแค่เองก้าวออกนอกอาณาเขตของข้ามันก็คงจะพุ่งเข้าหาเองในทันทีนั่นละไอ้สมรับเอาปืนลูกซองกับกระสุนจำนวนหนึ่งแล้วออกเดินทางทันทีก่อนจะปีนป่ายลงไปจากลานปากถ้ำด้วยเครือเถาใหญ่ไอ้สมยังมีวายแงนหน้าเอ่ยถามคำถามที่มันตามตื้อชายปริศนามานับครั้งไม่ถ้วนตอนที่อยู่ด้วยกันตกลงลุงจะไม่บอกฉันจริงๆหรือว่าลุงเป็นใครชื่ออะไรแล้วหมู่บ้านนั้นชื่อหมู่บ้านอะไรอยู่ที่ไหนยังไงลุงก็เป็นครูของฉันนาก็อย่างที่ข้าบอกเองรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาไปซะไปซะเถอะไปแล้วบอกชาวบ้านของเองด้วยว่าอย่ามายุ่มยามที่นี่ถ้าไม่อยากตายศิษย์อาจารย์ลาจากกันด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่มีการเอ่ยลาไม่มีรอยยิ้มต่างคนต่างก็บ่ายหน้าไปในทิศทางของตนต่อไปไอ้สมมุ่งหน้าลงใต้จุดหมายคือสถานที่ที่เรียกว่าป่าบนจุดที่มันสังหารสมิงตัวแรกและตามด้วยหมู่บ้านเป็นที่ต่อไปและเป็นอย่างที่ชายปริศนาบอกไว้ทันทีที่ก้าวพ้นผืนป่าตอนหนึ่งซึ่งรกทึบครึ้มเย็นเยือกไอ้สมก็พบกับร่างกำยำของชายผู้หนึ่งยืนกระยิมยิ้มขวางทางเอาไว้ทุกอนูบ่งบอกว่าเป็นมนุษย์เว้นแต่ดวงตาแดงวาบและเขี้ยวแหลมคมคับปากแน่แล้วนี่คงเป็นไอ้สางหมีในรูปกายมนุษย์นั่นเองมาแต่วันเลยนะมึงแดดเปรี้ยงๆไม่มีอิทธิฤทธิ์ละสิทธาถึงมาในร่างคนกระจอกกระจอกแบบนี้ไอ้สมว่าพลางยิ้มเหี้ยม ไอ้สางหมีในคราบมนุษย์หัวเราะเหี้ยมเครืออยู่ในลำคอมันหลับตาทำหน้าบึ้งพลันบังเกิดลมฟ้าลมฝนเมฆดำลอยเลื่อนบดบังแสงอาทิตย์จนทั่วอาณาบริเวณกลายเป็นมืดครึ้มและนั่นเท่ากับเป็นการเอื้ออำนวยต่ออำนาจมนต์ดำ
ไอ้สางผีลืมตาโพลงส่องแสงแดงวาบและเริ่มเปลี่ยนร่างขยายใหญ่ขนสีดำยุบยับเริ่มปรากฏขึ้นจนปกคลุมร่างกายใบหน้ายืดยาวออกมาผิดรูปยิ่งได้เห็นชัดๆไอ้สมยิ่งรู้สึกขนพองสยองกล้าวหนักเข้าไปอีกมันต้องร่างนี้แหละวะถึงจะสาแก่ใจมึงฆ่าเพื่อนกูด้วยร่างไหนกูก็จะเด็ดหัวมึงให้ตายในร่างนั้นละไอ้สมว่าโยนปืนและเครื่องกระสุนทิ้งความเย่อหยิ่งจองหองกลืนกินมันจะบังเกิดความกล้ามันชักมีดพลานออกมาร่ายพระคาถาปลุกตามที่ได้รับการสั่งสอนแวบหนึ่งนั้นใบมีดเปล่งแสงเรืองสว่างวูบหนึ่งแล้วหายไปอาการหนักอึ้งที่มันรู้สึกทำให้รู้ว่ายามนี้มีดพลานมีดอาถรรพ์ของมันพร้อมลบแล้วมา ไอ้สมคำรามลั่นฝ่ายสางหมีก็เช่นกันต่างฝ่ายต่างพุ่งเข้าหากันสุดกำลังสางหมีตวัดกรงเล็บแบกอากาศไม้ตบไอ้สมให้หัวหลุดแต่ไอ้สมเบนตัวหลบได้เฉียดฉิวพร้อมกันนั้นก็ฟันฉับเข้าที่ต้นขาอันเป็นองศาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยยกแรกไอ้สมได้แต้มไปสางหมีก้มหน้ามองต้นขาที่เลือดทะลักไหลคำรามเคลือในลำคอบาดแผลมีร่องรอยราวกับถูกไฟลวกอานุภาพของมีดพลานไอ้สมช่างร้ายนักประกายไฟแดงเรื่อเหมือนถ่านแดงปรากฏและแผ่อานุภาพจนมันปวดแสบปวดร้อนเร่าๆนั่นยิ่งเพิ่มความโกรธเกรี้ยวขึ้นเป็นเท่าทวีเจ็บไหมล่ะอีกเดี๋ยวจะเจ็บกว่านี้อีกนะกูจะบอกให้สางหมีพุ่งเข้าใส่อีกไอ้สมเองก็พุ่งปลายมีดสวนเข้าใส่แต่คราวนี้ไม่ง่ายสางหมีคว้าหมับจับข้อมือของไอ้สมแล้วตบกรงเล็บเข้ากลางอกเสียงดังสนั่นไอ้สมสำรอกลิ่มเลือดออกมากองโตแต่ไม่ตายสางหมีมีอาการนิ่งงันไปชั่วเสี้ยววินาทีก่อนจะกระนำตบกรงเล็บลงไปซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไอ้สมร่างสุดอ่อนปวกเปียกมีดพลานหลุดออกจากมือปักนิ่งอยู่กับพื้นสางหมีคำรามอย่างย่ำใจที่สุดมันก็แค่นี้มนุษย์ต่อให้ยกตนว่าเก่งกล้าแค่ไหนมันก็เท่านี้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้มันเงื้อฝ่ามือขึ้นอีกครั้งกลางกรงเล็บหมายจะตบปดบีบหัวของไอ้สมให้แหลกเละขามือดังเพื่อนของมันแต่แล้วมันต้องคำรามลั่นด้วยอาการเจ็บปวดสะดุ้งสุดตัวเมื่อจูจูเนื้อต้นขาก็แหว่งวิ่นหายไปเป็นก้อนและเมื่อมันเผลอปล่อยให้ไอ้สมเป็นอิสระคราวนี้แขนกำยำขนยุบยับของมันมีอันขาดกระเด็นเมื่อไอ้สมกระชากสุดแรงมันขาดออกจากร่างในคราวเดียวเท่านั้นอำนาจชั่วร้ายของสางพลันดิ่งวูบลดลงมันคืนร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาแงนหน้ามองไอ้สมด้วยความแปลกใจและหวาดกลัวยิ่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของไอ้สมด้วยแล้วยิ่งตื่นตะลึงหวาดกลัวจนออกนอกหน้าในตาของไอ้สมแดงวาบไม่ต่างจากมันนั่นเป็นในตาของผู้ที่ครอบครองตนอยู่ด้วยแรงอาถรรพ์มนต์ดำใบหน้าเหี้ยมนั้นสยะยิ้มแยกเขี้ยวแหลมคมไอ้สมเหลียวมองดูกรงเล็บของตัวเองที่ค่อยๆงอกออกมาจนยาวเกือบ2ข้อนิ้วกรอกตามองสางหมีที่ตื่นกลัวสุดฤทธิ์ก่อนสะบัดฝ่ามือเพียงครั้งเดียวหัวของไอ้สางหมีขาดกระเด็นร่างของมันล้มฟุบกองอยู่แทบเท้าเลือดสดๆไหลนองมีสภาพไม่ต่างจากไอ้ก้อนเลยแม้แต่น้อยไอ้สมเลียเลือดที่เปรอะฝ่ามือมองร่างไร้วิญญาณของสางหมีที่เป็นเพียงศพชายไร้หัวสยะยิ้มเหี้ยมจัดการเก็บข้าวของแล้วมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านต่อไปมันแก้แค้นสำเร็จแล้วสางหมีปีศาจในตำนานถูกมันกำจัดแล้วโดยไม่มีใครรู้ไอ้สมมึงหายไปอยู่ไหนมาเป็นเดือนๆพวกกูเจอแต่รถของมึงกับศพของไอ้ก้อนยังคิดอยู่ว่าตัวอะไรก็ตามที่ทำกับไอ้ก้อนแบบนั้นคงลากมึงไปกินแล้วแน่ๆไอ้สมไม่ได้ตอบคำถามของชาวบ้านที่ทักถามมุ่งหน้าไปยังบ้านไอ้ก้อนไปถึง
ก็พบพ่อแม่ของเพื่อนนั่งซึมกระทือมันยื่นห่อผ้าเล็กๆให้พ่อแม่ไอ้ก้อนเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในก็เลิกคิ้วสูงเงินนี่เป็นส่วนแบ่งค่าหนังเสือที่ฉันแบ่งกับไอ้ก้อนมันบอกว่าจะเอามาให้ลุงกับป้ารับเอาไปเถอะรับเอาไปเถอะจ้ะลุงคำรู้ข่าวก็เร่งมาดูว่าไอ้สมยังอยู่ดีไหมพอเห็นว่าปลอดภัยดีก็แปลกใจแรกทีเดียวแกจะเอ่ยถามว่ายังอยากเรียนวิชาอยู่กับแกอีกไหมแต่เมื่อไอ้สมหันมาสบตาชายชราก็นิ่งไปอ๋อวิชาของกูคงไม่จำเป็นแล้วล่ะนะได้ของดีกว่ามาแล้วนี่ลุงช่วยไปถามพรานในหมู่บ้านให้ทีว่ามีใครอยากไปเก็บสมุนไพรที่ป่าเขาไพรไหมไอ้ฮะที่นั่นมันอันตรายมีแต่ผีสางใครจะกล้าไปลุงคำถามกลับฉับไวแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของไอ้สมก็เสียววูบละล่ำละลักถามเสียงสั่นหรือว่ามึงใช่ถ้าใครอยากจะไปฉันจะพาเข้าไปหรือต่อให้ไม่มีใครอยากไปฉันก็จะไปคนเดียวไอ้พวกปีศาจหาเหวนั่นคลองป่านั่นนั้นมานานเกินไปแล้วฉันจะบุกไปล้างบางมันให้สิ้นซากจบภาคที่1ขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ Channel นะครับแล้วก็จะยังมีภาคที่2ภาคที่3ต่ออีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอให้แอดอุทัยทิพย์พักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ